ไปคุณพี่ผมยังไม่เห็นมันขึ้นเลยเดี๋ยวรอสักครู่ฮะมาแล้วครับรอสักขี้รอสักคู่นะครับแป๊บนึงนะตราบใดที่ผมยังไม่เห็นมันขึ้นก็ขออนุญาตยังไม่สวัสดีแล้วกันขออนุญาตแป๊บนึงอ๋อมาแล้วก็ขออนุญาตกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้บรรยากาศก็อาจจะแปลกตาหน่อยนิดนึงอันนี้เราอยู่ในการรายการอะไรนะปักกี้เกิดมาซุยอ่ะเอาไหนบอกคุณเป็นวูดี้คุณต้องสวัสดีพี่น้องชาวไทยอ๋อวูดี้อันนี้แสดงว่านี้ดูจริงต้องนั่งอย่างนี้ด้วยสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยวันนี้ไอคิดว่าไอจะแนะนำรถซีวิกด้านท้ายนะพอแล้วเดี๋ยวโดนฟ้องไม่เอาเอาปักกี้แหละเอาปักหุ่นผีนี่แหละนะพอแล้วเดี๋ยวโดนฟ้องมาก็ต้องขออนุญาตกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับยินดีต้อนรับในบรรยากาศไลฟ์สดยามค่ำคืนนะวันนี้นะก็วันที่20มกราแล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็30แล้วก็เดือนนี้รู้สึกว่ายอดจองยังเข้ามาท้าโถมและถล่มทลายครับแต่ก็แปลกนะครับขออนุญาตนิดนึงวันนี้ก็แปลกหน่อยนิดนึงครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าจะมีลูกค้าจากภาคใต้หลั่งไหลมาอีกแล้วครับวันนี้มีคันนึงพี่ประมุขถ้าดูอยู่ตอนนี้กำลังเก็บงานรถให้อยู่นะพี่นะอันนี้ก็เตรียมขึ้นเทเลอร์ไปส่งยะลาให้นะครับก็เตรียมขึ้นเทเลอร์ไปส่งยะลาให้ก็มีหรือว่าสำหรับพี่โสพลไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยนะพี่นะแต่ว่าผมรู้มาก่อนเดี๋ยวทำข้อมูลส่งให้อันนี้ก็ส่งขึ้นสไลด์ไปตรังนะครับอันนี้ส่งขึ้นสไลด์ไปตรังก็มีด้วยเหมือนกันแล้วก็มีล่าสุดพัทลุงส่งเซ็นไฟแนนซ์ไปอยู่ตอนนี้ส่งเซ็นไปด้วยจากวิธีการจอง100บาทครับนี่เลขบัญชีนี้ครับทางบริษัท Perfect Car ครับเรามีเลขบัญชีเดียวนะครับถ้าคุณดูอยู่คุณไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้คือเลขบัญชีของ Perfect Car แน่นอนครับอันนี้คือเลขบัญชีของท่านเจ้าของของเราเองนะครับผมคุณปาร์ครวบรัดหน่อยพี่ไก่มาแล้วสนใจพี่มาขอดูรถหน่อยไหนทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นวะแป๊บนึงเอาเครื่องหัวเว่ยมาทีไรไม่เด้งช้าจริงๆสวัสดีครับพี่ไก่มาคอมรุ่นไหนพี่น่าจะเป็นซีวิกซีวิกเปล่าซีวิกเปล่าพี่ไก่น่าจะเห็นซีวิกเปล่านะฟอร์จูเนอร์ผ่อน 8,000 ด้วยนะพี่นะทำไมผมยืนถือรูปแล้วมันเหมือนอะไรยังไงก็ไม่รู้มาสวัสดีครับพี่โอ้โหอันนี้เขาอยู่เกนจิอยู่ไหนเนี่ยพี่เซริซาวะมาแล้วมันชื่อโรงเรียนนะซูซูรันนี่ของผมนี่โอเซนนะพี่บิ๊กนี่นั่งอยู่เป็นทรงโอเซนมาเลยไม่นอกเรื่องแล้วมา69คนดูแล้วครับภาพชัดเสียงชัดเลข4ให้หน่อยนะครับภาพชัดเสียงชัดเลข4ให้หน่อยครับเมื่อกี้อาจจะเกินไปบางคนอาจจะไม่เข้ามาครับก็ต้องบอกว่าปกติทุกเดือนเรามีขายออนไลน์ทั่วประเทศกันเยอะนะครับแต่ว่าช่วงนี้เอาง่ายๆของผมคนเดียวก่อนเลยแล้วกันนะต่างจังหวัดภาคใต้วันนี้เยอะมากครับถ้าให้ใครโอนจอง100โอนท็อปอัพมาอันนี้เลขบัญชีของบริษัทถูกต้องอย่างเป็นทางการนะคุณผู้ชมนะอย่างพี่หมึกอยู่พัทลุงดูฟอร์ดไว้โอนจองมา100เรียบร้อยส่งไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้เรียบร้อยส่วนพี่เต้พี่โสพลอันนั้นเป็นตำรวจนะครับอันนั้นอยู่ตรังส่งเตรียมส่งขึ้นเทเลอร์ให้เรียบร้อยไฟแนนซ์อนุมัติมาวันนี้แล้วนะพี่นะถ้าพี่ดูอยู่ไฟแนนซ์เพิ่งอนุมัติมาแล้วก็ของพี่ประมุขอยู่ยะลาไฟแนนซ์อนุมัติเรียบร้อยรถรอเก็บงานรอส่งขึ้นเทเลอร์ไปสำหรับลูกค้าภาคใต้ประมาณนี้ส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกรับหมดนะครับทั่วประเทศนะครับสามจังหวัดชายแดนรับโอนจองมา100บาทนะจ๊ะพี่นะอันนี้4กันมาเยอะแล้วพี่กายบอก Civic City จัดมาหน่อยครับพี่ศรีสวัสดิ์บอกว่าติดต่อกับพี่หน่อยครับพี่ตีใช่มั้ยพี่ตีนิสสันใช่มั้ยพอดีผมกดเข้าไปดูรูปไม่ได้เห็นดูรูปมันเล็กๆอ่ะพี่ใช่พี่ตี SA นิสสันใช่มั้ยขออนุญาตหน่อยนิดนึงนะพี่นะก็พี่นพดลมาแล้วนะสวัสดียามค่ำคืนคนนี้ครับสวัสดีด้วยครับงั้นผมขออนุญาตพี่บิ๊กดูคอมเมนต์ของผมให้หน่อยนะได้ครับผมพอดีว่าเครื่องผมไม่ขึ้นเลยพอดีเอาเครื่องหัวเว่ยมาเครื่อง iPhone ชาร์จแบตไว้อยู่ตอนนี้ทำงานแบตหมดก็ขออนุญาตนะครับถ้าเกิดว่าของใครไม่ขึ้นแก้ปัญหาง่ายๆครับบางทีอัลกอริทึม Facebook มันไม่ได้จดจำนะพี่นะพี่พิมพ์คำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาง่ายๆสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราไม่ได้อะไรพิมพ์จังหวัดที่อยู่มาจากคุณพี่จ๋าอย่างน้อยแลกเปลี่ยนข้อมูลคอมมูนิตี้ของครอบครัว Perfect Car ของเรากันนะจ๊ะคุณพี่จ๋าอ่ะพิมพ์มาได้เลยครับมาพร้อมนะสวัสดีครับโอสวัสดีโอเพื่อนอาชาออนทัวร์สวัสดีพิมพ์4มาเพื่อนโอเบื่อแจ๊ดยังเบื่อแจ๊ดยังมันไม่เบื่อหรอกมันแต่งไปเยอะอ๋อนี่พี่ศรีสวัสดิ์ครับตอนนี้ Civic เราจะมีเป็น FC อย่างเดียวใช่ไหม FC ไม่มีนะครับตอนนี้เทิร์นรับหมดครับรับหมดทั่วราชอาณาจักรเลยใช่พี่ตีไหมศรีสวัสดิ์ขออนุญาตใช่พี่ตีไหมผมเห็นรูปไกลๆนิดนึงใจเย็นพี่
ดื่มน้ำดื่มท่าแป๊บนึงไปฟิตเนสมาพี่บิ๊กเดินมาผู้พี่บิ๊กเห็นไอ้ปั๊กมันจะไหวป่ะเนี่ยมันจะเป็นลมป่ะวะเดินหอบมาเลยนะแล้วก็พี่ซามี่ถามว่าซีวิกเนี่ยผ่อนปกติเท่าไหร่คุณปั๊กคันไหนเลี้ยงให้เขาเลือกเลยเลี้ยงให้เขาเลือกเลยแถบแอคคอร์ดข้างๆไปด้วยก็ได้ปั๊กคันนึงราคาไม่ค่อยต่างกันมากแอคคอร์ดคันนี้ถูกกว่าซีวิกคันขาวด้วย2คันเนี้ยแอคคอร์ด2คันเนี้ยถูกกว่าซีวิกคันขาวแอคคอร์ดคันสีบอลคันซ้ายสุดผ่อนเดือนละ 9,000 เอาคันนี้ก่อนมั้ยแอคคอร์ดผ่อน 9,000 เอามั้ยอันนี้ตลอดอายุสัญญาเลยนะแอคคอร์ด 9,006 ปี2015 2.0 EL สิ่งที่คุณเห็นเรียงหมดใน3คันเนี่ย 2.0 EL หมดแต่ว่าก่อน Minor Change นี่ไอ้ก่อน Minor Change สีเทาล้อดำนี่อันนี้รถบ้านนะคุณพี่นะรถบ้านแท้ๆเลยเบนซ์เพื่อนแอดมินเบนซ์มายังเพื่อนแอดมินเบนซ์มายังถ้าใครถามอะไรเบนซ์ตอบเลยนะเบนซ์จัดได้เลยนะเพื่อนนะอันนี้พี่เขาบอกเราใช่ครับพี่ตีครับสวัสดีพี่ตีเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสบายดีไหมพิมพ์คอมเมนต์ทักทายให้หน่อยพอดีผมเห็นรูปมันเล็กๆก็เห็นคุ้นๆอยู่จำได้พี่ตีเอ็นนิสันนะพี่นะสวัสดีสวัสดีด้วยพี่สวัสดีปีใหม่ด้วยครับพี่ตีโอเคมาขออนุญาตต่อประเด็นรถกันเลยแล้วกันนะอันนี้ 9,500 โทษครับ 9,600 บาท 9,600 บาทฟรีดาวแอคคอร์ด 2.0 EL ปี 15อันนี้คิดจากเรทฟรีดาวให้นะครับคิดจากเรทฟรีดาวอายุ70ได้นะครับอายุ70ได้อายุงาน3เดือนได้นะครับถ้าเกิดอยากจบคนเดียวเอาง่ายๆเงินเดือนประมาณ 15,000-16,700 อ่ะอันนี้คืออย่างน้อยสุดเลยนะอย่างดันอันนี้กรณีคือเคสดันนะครับดันมาลองมาดูกันได้เสาร์อาทิตย์เต็นท์เปิดไหมจ๊ะพี่พิจาเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะประจำการอยู่ที่ไหนจ๊ะลาซาน87บางนานะครับผมกรุงเทพนะโอเคติด BDS Bearing นะคุณพี่นะวันนี้ขออนุญาตไปด้วยความกระชับจับไวนะครับพอดีผู้ชงเข้ามาดูแล้วชงหมูกระทะเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวตามเข้าไปนะเพื่อนนะอ๋อเห็นผู้ชมปุ๊บต้องรีบเลยอ่ะไปด้วยความกระชับจับไวรอเล่นรอเล่นอยู่กันนานๆอยู่กันนานๆแย่ชงเล่นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่กาชนาเอา4เอาผ่อนเดือนละ 4,000 ซิตี้ซีวิก 4,000 ไม่มีจริงมีแต่ทำโปรให้มีถ้าเกิดเอาซิตี้เดี๋ยวจัดชุดแฮปปี้มิลให้พี่สนใจพิมสนใจไหมเลยพิมจังหวัดที่อยู่ขึ้นแชร์ดีกว่าอ่ะขึ้นแชร์ดีกว่าไหนๆจะเล่นกันแล้วเล่นได้ประโยชน์ดีกว่าเพราะอย่างน้อยถ้าพี่แชร์พี่กดอะไรมาอัลกอริทึม Facebook มันจดจำอย่างน้อยเราได้รู้จักกันนะพี่นะสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีติ๊กสวัสดีพี่สุภัทรออกรถยากไหมครับไม่ยากด้วยเกียรติเต็นครับทุกไฟแนนซ์เพอร์เฟคคาร์เป็นเกียรติเต็นสูงสุดของทุกไฟแนนซ์หมดเรียบร้อยนะครับติดเรื่องอะไรลองเข้ามาคุยกันมี10ไฟแนนซ์ไม่ได้มีไวโกโก้นะพี่นะอันนี้มีไว้รองรับกลุ่มอาชีพลูกค้าบางไฟแนนซ์ชอบค้าขายบางไฟแนนซ์ไม่ชอบค้าขายบางไฟแนนซ์ไม่เอาเกษตรกรเลยบางไฟแนนซ์ราชการมาเลยติดอะไรมาราชการได้หมดอย่างนี้ก็มีลองมาคุยกันพี่แอดไลน์มาไลน์ในแคปชั่นเบอร์ส่วนตัวก็ขึ้นไลน์ห้ามแอดต้อง ID เอาไปแอดต้องเบอร์โทรส่วน LINE Official @95YJBEB LINE Official จะตอบไวมีเจ้าที่ดูให้ส่วน LINE ส่วนตัวผมตอบช้าแต่ผมตอบด้วยตัวเองนะคุณพี่นะแนะนำ Civic มันเยอะเลยคุณปั๊กอ่ะได้ Civic ขออนุญาตแชร์ให้หน่อยแชร์หรือยังแชร์หรือยังจัดให้หน่อย Fortuner มีนะครับ Fortuner มีพอเดือนละ 8,000 เริ่มต้นผู้ชงจัดไปแล้วเป็นโปรชุด Happy Meal เหมือนกันพี่อัจฉริยะใหญ่สูงพี่อัจฉริยะนี่ออกรถที่เราเหมือนกันนะเซ็นไฟแนนซ์ไปแล้วเซ็นไฟแนนซ์ไปแล้วลุ้นหมดลุ้นไฟแนนซ์อยู่ครับพี่ปักช่วยด้วยไม่ต้องช่วยนะครับพี่เคสพี่ยังไงก็ผ่านฉลุยไม่ผ่านบอกเลยว่าแกพาหน้าเต็มได้เลยพี่ถ้าพี่ไม่ผ่านนะโอเคใช่ไหมแกได้เลยแกพาประท้วงได้เลยถ้าเคสพี่ไม่ผ่านนะโหเซ็งเลยแอดมินตอบซะหมดหวังเลยแอดมินตอบว่าไงแอดมินตอบว่าไงไม่ติดเครดิตไม่ติดเครดิตออกฟรีดาวได้ใช่อันนี้ไหมหรือว่ายังไงตอนนี้ยังไม่มีรถเข้ามาเลยดูอันไหนมาคุยกันเดี๋ยวหาให้พรีออเดอร์ให้เดี๋ยวพรีออเดอร์ได้แอดไลน์ส่วนตัวมาให้เลยเดี๋ยวผมดูให้คุณพี่สวัสดีซีวิกผ่อน 6,000 เรียงกันไปเลยจ้ะเรียงกันไปเลยอ่ะแอคคอร์ดผ่อน 9,000 จบไปแล้วนะอันนี้ผ่อน 7,000 ได้นะแอคคอร์ดผ่อน 7,000 ได้เดี๋ยวจัดชุดแฮปปี้มิลซีวิกจัดชุดแฮปปี้มิลได้เดี๋ยวฟังรายละเอียดกันจ้ะพี่จ๋าแล้วเงินเดือน 18,000 เนี่ยทำได้เดือนเดียวเนี่ยออกได้มั้ยคุณปั๊กออกได้เอาได้พูดจริงไม่จริงโจ้ไม่เชื่อลองมาทำดูสวัสดีครับพี่มาโนจากอ่างทองสวัสดีฝากความคิดถึงไปถึงวิเศษชัยชาด้วยจ้าลุงโนฝากความคิดถึงไปด้วยเด็กป่าโมกฝากความคิดถึงไปด้วยนะสนใจกรุงเทพมาได้แล้วเดี๋ยวเราต้องเข้าซีวิกแล้วแหละเราไม่เข้าเดี๋ยวเขาด่าเราอย่างแน่นอนนะ4 wheel 4 wheel ตอนนี้ไม่มี2 wheel พี่สนใจซีวิกอยากได้ซีวิกครับตอนนี้อยากได้มิซูอยู่ใครอยากเทิร์นรุ่นใดแอดไลน์ส่วนตัวผมนะถ้าอยากเทิร์นรถเข้ามาแอดไลน์ส่วนตัวสวัสดีคุณจิไรพรสวัสดีพี่อนุสวัสดีคุณผู้ชมโอ๊ยอ่านไม่ทันว่ะไปแล้วกันเยอะมาแบบมันไม่หยุดเลยไปแล้วกันได้พี่เต๋เดี๋ยวว่างเดี๋ยวพี่ดูก่อนเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันดีกว่าเดินไปก่อนลืมน้ำขาดไม่ได้น้ำไหลไม่ได้แอคคอร์ดเท่าไหร่นะคุณปั๊กตัวล้อแม็กตัวล้อแม็กตัวล้อแม็กราคาตั้งขาย6,700,000บาทตัดสดถ้าในไม่ในไลน์เอาจริงจอง 4,000 มาลด 40,000 ให้เหลือ 567,000 บาทจัดโอนไม่มีเก็บครับพี่ใครซื้อสดขายราคาเต็ม607แต่แวตไม่เสียผมไม่เสียภาษีกับสรรพากรให้เองนะครับแล้วก็ค่าดำเนินการจัดโอนไม่มีเก็บนะครับถ้าเกิดว่าพี่ซื้อนะ
ขออนุญาตในเดือนนี้แล้วกันเดี๋ยวพอคุยให้ได้ตอนนี้แค่สิ้นเดือนซีวิกหน่อยพี่ไก่มาแล้วพี่ไก่บอกว่าเข้าซีวิกหน่อยจะด่าแล้วเร็วๆตามใจพี่ไก่หน่อยพี่ไก่มาๆไม่ได้กลัวพี่ไก่เรากลัวทุกคนเลยนะตอนนี้ซีวิกตัวหัวไปแบบนี้อ่ะใครชอบสีไหนเรียกกันมาเดี๋ยวผมอธิบายทีละคันให้สีขาว 1.8EL ปี 19.20 สีบรอนซ์ 1.8E ปี 16ส่วนอันนี้รถบ้านซื้อเทอร์หน้าร้านรถลูกค้าผมเองรถลูกค้าพี่เกมปี 19 ไมค์ 70,000 1.8EL เหมือนกันสีเทาสีขาว 1.8EL สีบอลเงิน 1.8E ปี 16อ่ะเลือกกันเข้ามาชอบอันไหนสวัสดีจ้ะพี่จารุวรรณสีขาวสีขาวมาเลยครับขออนุญาตนะครับคอมเมนต์นะอ่านไม่หมดขออภัยด้วยเดี๋ยวให้แอดมินตอบให้นะคันนี้เป็นซีวิกที่สวยที่สุดและกล้าส่งเข้าประกวดในตลาดรถมือ2ได้เลยครับปี 19.20 ไมค์ 40,000 สีขาวมุกตอนซื้อป้ายแดงมีสีต้องบวกค่าสีไปด้วยราคาป้ายแดงขาย 964,000 บาทนะครับตอนนี้เอามาขาย 857,000 บาทราคาเต็มใครซื้อผ่อนจอง 4,000 มารถ 40,000 บาทให้ครับราคาอันนี้สามารถจัดชุดแฮปปี้มิลให้ผ่อนนะให้ผ่อน 6,000 นาน5เดือนได้ให้ผ่อน 6,000 นาน5เดือนอันนี้จัดชุดแฮปปี้มิลได้เลยนะครับพี่เอาจริงๆช่วยไปประมาณ 30,000 บาทนะครับอันนี้ช่วยไปประมาณ 30,000 บาทหรือว่าอยากได้เพิ่มเติมอยากได้เยอะอย่างนี้อันไหนก็มาแจ้งกันได้นะครับผมพูดทุกอย่างเคลียร์ชัดเจนนะพี่นะไม่ขายฝันนะจ๊ะพี่ไม่ขายฝันซึ่งอันนี้เราทำได้หรือจะเป็นเลทดอกเบี้ย 0% นาน6เดือนก็มีให้เหมือนกันนะครับดอกเบี้ย 0% อันนี้ก็มีให้นะเรียกว่าแล้วแต่กิมมิคแล้วแต่ลูกเล่นของลูกค้าที่อยากจะเล่นเป็นแบบไหนนะครับ Civic 2010ขึ้น2010ขึ้นตอนนี้ Civic มียังเป็นโฉม FC หมดเลยพี่เอาง่ายๆคันนี้ถ้าตลอดอายุสัญญาผ่อน 13,000 ชุดแฮปปี้มิลที่จัดให้5เดือนเอางี้ใครจองไอ้ไลน์นี้ผมแถมให้6เดือนเลยแล้วกันใครจองไอ้ไลน์นี้ผมแถมให้6เดือนให้ผ่อนเดือนละ 6,000 นาน6เดือนเลยอ่ะใครสนใจก็จองกันเข้ามานะครับอันนี้รับนะจ๊ะถ้าเกิดนอกเหนือหน้านี้มาจบจากหลังไลน์ขออนุญาตให้5เดือนเดือนละ 6,000 นะรถสวยที่สุดผมกล้าการันตีเลยมันสวยพี่ลองไปดูที่อื่นมาก่อนก็ได้แล้วอย่าพี่อย่าเพิ่งซื้อนะพี่อย่าเพิ่งซื้อแล้วพี่ลองมาดูคันนี้ถ้าคันนี้ผมกล้าแนะนำส่งเข้าประกวดเอาหน้าไอ้ปั๊กเนี่ยออกตัวแทนได้เลยนะถ้าเป็นคันนี้นะยังไงก็สวยกิ๊บใหม่กว่ารถพี่โสดเจ็ดที่นั่งมีนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับพี่เจ็ดที่นั่งเริ่มต้นผ่อนมือ3ตลอดอายุสัญญาถ้าเป็น Fortuner ถ้าเกิดเป็น Trailblazer ผ่อนเดือนละ 8,000 ดูอะไรแจ้งเข้ามาได้จ้ะพี่ส่วน Civic อันนี้ผ่อนเดือนละ 9,000 ตลอดอายุสัญญานะครับเดือนละ 9,000 ตลอดอายุสัญญาถ้าเล่นโปรชุด Happy Meal ก็ผ่อนเดือนละ 4,000ผ่อนเดือนละ 4,000 นะให้ครึ่งปีผ่อนเดือนละ 4,000 ได้ครึ่งปีได้เลยครับซีวิกน้ำเงินตอนนี้ไม่มีแต่พรีออเดอร์ได้เหมือนลูกค้าของคุณผู้ชมได้เลยนะสามารถพรีออเดอร์ได้สอบถามครับเงินเดือน 25,000 ขายรถได้ผ่อนประมาณ 7,000 เยอะครับพี่มาเลือกได้เลยเยอะเลยผ่อน 7,000 เยอะมากเลยพี่ดูรุ่นไหนพี่ถามไปเลยหรือว่าใครอยากดูแคตตาล็อกออนไลน์หลายๆอย่างหรือคลิปใน YouTube นะครับพิมพ์ไปเลยชื่อเดียวกับช่องชื่อเดียวกับเพจเลยส่วนถ้าเกิดว่าแอดไลน์ผมนะครับในแคปชั่นเลยเป็นเรียกว่า Line Official ก็มี @595YJVB หรือเบอร์โทรผมก็ขึ้นไลน์นะครับ0939349222แต่ถ้าใครสะดวกในอินบ็อกซ์ขออนุญาตครับขออนุญาตครอบครัวเพอร์เฟคถ้าใครถามวันนี้ณช่วงนี้ตอนกลางคืนถ้าดูจากไลน์นี้อยู่นะครับขออนุญาตแจ้งให้ว่าทักหาแอดมินเบนให้หน่อยนะแอดมินเบนดูแลให้มาหรือว่าแอดไลน์ Official มาก็ได้แอดมินเบนมันก็อยู่ในนั้นเหมือนกันนะแอดมาได้คุณผู้ชมมาสีดำหน่อยสีดำพี่สตอรี่ถามหาแล้วแป๊บนึงก็ถาม6ปีถึง7ปี6ปีถึง7ปีพี่ไม่น่าจะวุฒิ6ปีถึง7ปี CRV มีปี16มีปี17 Fortuner หน่อยได้จ้ะคุณพี่จ๋าแชร์มาหน่อยพี่เดี๋ยวตามใจให้ใครขึ้นผู้แชร์มาอยากได้อะไรเดี๋ยวผมหาให้ขอญาติพี่ขึ้นผู้แชร์มาเลยเดี๋ยวปักหาให้จริงๆเดี๋ยวปักหาให้จัดให้อ่ะอันนี้รอปรับสภาพเดี๋ยวรอไปยะลาละรอไปยะลาส่งยะลาพี่ซิตี้พรีออเดอร์ครับทวนพีด้วยถ้าเป็นซิตี้ผมเดี๋ยวขออนุญาตถ้าพูดไม่สุภาพไม่มีนะพอดีมันทวนไปหน่อยวันนี้ซิตี้ที่ควรพีครับเพราะว่าตอนนี้รถมันหมดพี่แต่พี่ควรพีเพราะว่าหมดตัวนี้ยังไงก็ต้องหาเติมพอหาเติมเนี่ยพี่ลองคิดภาพนะเหมือนพวกเอาติดอะที่มันหมดไปพอมาปุ๊บใครที่ไฟแนนซ์ผ่านแล้วได้เปรียบนะครับเลือกรถก่อนมาดูมาเลือกคันสวยไม่น้อยอะไรอย่างนี้จริงๆมันสวยทุกคันแหละแต่มันจะเป็นคันที่ดีที่สุดอ่ะมันก็มันไม่เท่ากันทุกคันเป๊ะหรอกนะคุณพี่เนาะ
แต่พี่ยังมีโอกาสได้เลือกก่อนถ้ามีไฟแนนซ์ผ่านนะครับมาปุ๊บโยกลงได้เลยในขณะที่สมมตินะผมผ่านผมโยกลงของพี่ยังไม่เอาต้องมารอต้องมาจัดต้องมาเซ็นกันใหม่ติดอะไรไหมไม่รู้แนะนำพรีออเดอร์ก่อนได้ไม่มีเสียก็เสียตราบใดที่ยังไม่รับรถนี่ไม่เกิดแนะนำดีกับตัวพี่ซิตี้ตอนนี้หมดยังไงมันก็ต้องมียังไงมันต้องเติมคุณป้าพี่พินถามว่าสีดำเนี่ยซีวิกผ่อนประมาณ 6-7,000 ไหวไหมสีดำไหนวะพี่ซีวิกสีดำน่าจะเป็นสีเทาดำนะเทาดำคันนี้ไหมเทาดำคันนี้ไหมถ้าผ่านแล้วเอาเลยร้านนี้สวยโอ้โหผมว่าวันนี้แอดมินเบนซ์ตอบไม่ทันแน่เลยคอมเมนต์รันไม่หยุดเลยมาตอบไม่ทันเอาเย้ถ้าเกิดใครได้รับความไม่สะดวกยังไงแอดไลน์ออฟฟิเชียลมาไวแน่นอนแอดมินเบนซ์มึงอยู่ในนั้นเดี๋ยวให้มันดูไว้นะคุณพี่นะอ่ะแอดมาได้เลยหาซีวิก FD ขาวท็อปให้พี่หน่อยท็อปโทโบป่ะพี่ติถ้าไม่โทโบท็อป NA เอารุ่นไปเลยไมค์ 40,000 สวยสุดกล้าการันตีเลยพี่จะเอเทลเบเซอร์ผ่อน 8,000 ได้ขึ้นผู้แชร์เลยพี่เงินเดือนน้อยค่ะโอ้ยอ่านไม่ทันว่ะเงินผ่อนเดือนละ 3,000 มีรุ่นไหนบ้างตอนนี้มี 4,000 เป็น Vios กับ Nissan Mart ถ้าผ่านแพนเอาเลยร้านนี้สวยชอบแอดไลน์มาใครติดอะไรแอดไลน์มาเดี๋ยวคุยให้นะครับเดี๋ยวคุยให้รถสวย Fortuner 13,000 ได้อยู่ไหมคุณปั๊กมาปะ Fortune นี่ว่ะอยากขายอยากขายอยากขายรอปล่อยกันก็เยอะจัดอยู่กันก็เยอะเห็นให้ชงจัดอยู่ทะเบียน 1,300 นะทะเบียนสวยๆด้วยชงมันจัดไปแล้วที่เห็นนะครับทั้งหมดนี้เป็นรถเกียร์รุ่น 2.4V เป็นปี16นะคุณผู้ชมนะก็ราคาป้ายแดงขาย 1,419,000 บาทนะครับวันนี้เอามาขายในราคาเริ่มต้น 837,000 บาทนะครับยันแพงสุดเลยก็อยู่ที่ 937,000 บาทอันนี้คือถูกสุดกับแพงสุดเลยนะราคาหายไปประมาณ 5-6,000 แล้วครับก็ถ้าจากที่ผมใครเคยดูไลฟ์สดผมมาจะรู้ว่าผมแนะนำให้ไปซื้อคันนี้1292แต่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นตัดไปมาดูคันนี้ใกล้เคียงกัน1292ไมล์ 114,000 อันนี้ไมล์อยู่ที่ 77,000 แล้วก็แต่ฝากระโปรงอ่ะครับมันมีรอยเก็บงานตามปกติแล้วก็คือพวกรอยหินดีอะไรพวกนี้ถอดไปทำสีปกติแต่ผมก็อนุญาตแจ้งตำหนิคุณพี่ตรงๆนะราคาแพงกว่ากันประมาณ30,000บาทแต่ค่างวดต่างกันประมาณ400แต่ไมล์น้อยกว่าไมล์อยู่ที่ 70,000 เท่าครับไมล์อยู่ที่ 77,000 กิโลเมตรนะคันนี้ฟรีดาวจะผ่อนอยู่เดือนละ 14,000 บาทตลอดอายุสัญญานะครับแต่ถ้าเกิดว่าฟังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นชุด Happy Meal ผมให้ผ่อนเดือนละ 8,000 บาทนาน6เดือนได้นะจ๊ะคุณพี่จ๋า 8,000 บาทนาน6เดือนได้นะ Fortuner 2.4V ปี16นะครับย้ำว่าตัว Vมีเนมีแอร์ออโต้มีออโต้ลิฟต์เกียร์ด้านท้ายเรียบร้อยนะครับสำหรับตัว V นะจ๊ะคุณพี่อ่ะลองมาดูออกง่ายออกง่ายขายคล่องจ้ะคุณพี่พี่ตี FD FD ต้องพรีเหรอพี่หายากจริงๆแต่เดี๋ยวหาให้แต่เดี๋ยวหาให้กระบะ 4x4 มีมั้ยคุณปั๊กก็ไอ้4ตอนนี้ไม่มีครับพี่ตอนนี้มีแต่ 4x2 กับ 2x4 อ่ะคุณพี่อ่ะพี่ไก่ถามว่าไลน์ไหนครับไลน์ไหนในพี่แคปชั่นเลยนะพี่ไก่ดูแคปชั่นนะเบอร์โทรของผมห้ามนะห้ามเอาไปแอดตรง ID เอาไปแอดตรงเบอร์โทรจะไปไลน์ส่วนตัวแต่จะตอบช้าหน่อยแต่ถ้าเกิดไวโทรไวแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่า Line Official แอดไปได้เลยให้แอดมินตอบด้วยแอดมินจะได้ยอดไปด้วยนะคุณพี่นะอันนี้แอดไปเลยแอด595 YJVB แอดไปได้เลยจากคุณพี่โอเคซีวิกฟรีดาวได้ไหมคุณปั๊กอะไรนะซีวิกฟรีดาวได้ไหมได้ดิไม่ได้ได้ยังไงเสียไม่ได้หรอกฮะเสียไม่ได้หรอกมันสะใจมันสะใจนะตอนกลางวันไม่เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมพี่บิ๊กไม่อยู่ทั้งร้อน ตอนกลางคืนรู้สึกแบบเอ้ยโลกของฉันว่าโลกกลางคืนลงมาแล้วอ่ะอันนี้พี่พรบอกว่าอยากได้ชุด Happy Meal นะแล้วก็ 2.8 ยังไม่มีนะครับน่าจะเป็น Fortune นะสวัสดี200คนดูทุกท่านครับอยากได้อะไรแอดไลน์มาเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาให้ตอนนี้ Fortune จะเป็น 2.4 หมดเลยนะครับขออนุญาตนะใครอยากดูรถ Luxury Car ด้านหน้า Accord Fortune Civic Camry พิมพ์1ใครอยากดูกระบะต่างๆพิมพ์2ใครอยากดูพวกรถเล็กรถกลาง Vios Altis ราคาอยู่ประมาณ 5,000 ถึง 7,000 พิมพ์3มาเดี๋ยวผมพาไปดูเลยผู้แชร์ถ้าขึ้นได้ก็ขอบคุณจากใจพี่จะบอกว่า Camry Hybrid ปี15ถึง17มีตัวไหนบ้างคุณปั๊กมาปั๊กชอบอยู่แล้ว Camry นะครับก็พี่หนูแก้วน่าจะหาเป็น Fortune นะครับ 2.4V สีขาวปล่อยไปแล้วใช่ไหมพี่โชครอปล่อยเอารอปล่อยแล้วรอปล่อยมีอยู่คันเดียวนะครับพี่หนูแก้วก็จะเป็นสีบอลที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับใช่ครับโอ้ย1มา3มาจัดคิวเลย1กับ3ไปยังไงได้ดูครบทุกคนแน่นอนครับอ่ะคุณปั๊กพี่สดเนี่ยดู Fortune กันเดือน 20,000 ไปได้ไหมอะไรนะดู Fortune กันเดือน 20,000 ไปได้โอ้โหล่าสุดเงินเดือน 18,000 ค่างวด 18,000 ทำกันมาแล้วทำกันมาแล้วแป๊บนึงนะ
พี่สลาครับไอดีไลน์อยู่ในแคปชั่นได้เลยนะครับไม่ใช่ไอดีไลน์เป็นเบอร์โทรนะพี่เป็นเบอร์โทรนะเป็นเบอร์โทรเอาไปเซิร์ชในช่องเบอร์โทรนะครับเอาเฟซส่วนตัวไปแล้วแอดเฟซส่วนตัวพิมพ์ไปแล้วเบอร์โทรทั้ง ID ครบเลยเอาไว้ง่ายพี่กดตรงดูเพิ่มเติมอ่ะมันจะมี LINE Official @595YJVB แอดมานั่นแอดมินตอบให้อยู่หรือเป็นเบอร์ส่วนตัวผมห้ามเอาไปแอดตรง ID ใครมันเอาไปทำ ID เป็นรูปผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้แอดออฟแอดเป็นเบอร์โทรมาจะเป็นรูปผมยืนใส่สูทถ่ายรูปคู่กับรถสีน้ำเงินอยู่พี่แอดนะ1มากันเต็มเลยพี่ดูอะไร Camry Accord CRV Camry Hybrid มีเข้ามาใหม่2คันด้านหลังแล้วก็มี Camry ผ่อนเดือนละ 9,000 ด้วยCamry ผ่อนเดือนละ 9,000 ตลอดอายุสัญญาเป็นปี15ใครอยากดูพิมพ์ Camry ผ่อน 9,000 มาอยากดูพิมพ์ Camry ผ่อน 9,000 มาอันนี้เป็น Camry ตัวท็อปสุดนะครับอันนี้ผ่อนอยู่เดือนละ 12,000 ไปปลายตีละ 13,000 ป้ายแดงขายกันอยู่ร้าน8 2.5 HV Premium ออปชั่นครบครับ Toyota City Sense มีเตือนก่อนชนเบรกฉุกเฉินเตือนหลุดจากเลน Air Nano E เบาะหลังปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า Blind Spot Monitor Record Traffic Alert นะครับขออนุญาตไปด้วยความว่องไวใครบอกว่าไอ้ปั๊กไวไปพิมพ์มาได้นะคุณพี่นะอยากฟังอะไรเพิ่มเติมหรือแอดไลน์มาแอดไลน์มาเดี๋ยวสโลโมชั่นให้ได้เลยนะคุณพี่นะสโลเองเฉยอันนี้มีกด2กด3มาด้วยนะคุณปั๊กบอสถ้าบอสดูอยู่ FD ลูกค้าอยากได้เยอะมากเลยครับ FD กับ City นะครับตอนนี้พี่โอลาครับที่เห็นสีขาวเมื่อสักครู่นี้เป็น FC นะครับไม่ใช่ FD นะครับเมื่อกี้เป็น FC จ้ะคุณพี่มา2ก็มีกระบะก็มีอ่ะเดี๋ยวผมไม่ขัดดิปะไปดูกันแต่ขออนุญาตให้1เค้าก่อนนะ1เค้ามาเยอะเค้ามา Camry Accord เรียงอีกทีนึงเผื่อคนดูเข้ามาใหม่คันนี้ผ่อน 9,000 นะผ่อน 9,000 6ฟรีดาวตลอดอายุสัญญานะครับ 2.0 ครับ 2.0 EL ปี15รถบ้านใช้งานมือเดียวนะครับใครอยากได้ดีเทลเพิ่มเติมแอดไลน์มาไลน์อยู่ในแคปชั่นมา @595YJVB หรือเบอร์โทรส่วนตัวขึ้นไลน์นะครับแอดเอาไปแอดตรงเบอร์โทรนะอย่าไปแอดตรง ID แอดไม่ได้แล้วก็ตรงอันนี้ผ่อนเดือนละ12,000อันนี้ผ่อนเดือนละ10,000อันนี้เป็นไมเนอร์เชนและเป็นไฟตาเพชรเรียบร้อยแล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเติมซิตี้กับ SV ให้ขอบพระคุณมากเลยครับอันนี้คือบอสผู้น่ารักบอสใจดีของเราเองแต่คุณผู้ชมครับสัญญานิดนึงนะถ้าเติมแล้วต้องดูนะไม่ดูไอ้ปั๊กโดนด่านะคุณพี่นะเติมมาแล้วนะแอดไลน์กันเลยแอดไลน์กันเลยจะได้จำไว้เลยว่าใครดูอะไรกันบ้างเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาให้นะคุณพี่นะมาดูกันมีแลนด์ครูเซอร์แลนด์ครูเซอร์ตอนนี้ยังไม่มีเลยพี่ซิตี้ไปอยู่4เดี๋ยวรอเดี๋ยวมีมาแน่นอนซิตี้พี่เหอะพี่เต้ยบอสมาพูดขนาดนี้แล้วพี่จะได้เลือกอะไรก่อนอันนี้ผมพูดจริงๆนะบทเล่นก็คือเล่นแต่บทจริงจังอันนี้ก็คือจริงผมอยากให้ลูกค้าของผมทุกคนน่ะได้เลือกอะไรก่อนจริงๆอยากให้ลูกค้าเป็นคนที่ได้เลือกมากกว่าเป็นคนที่เลือกของที่คนอื่นเขาเลือกไปแล้วจริงๆพี่อยากให้พรีนะอันนี้มันเป็นข้อดีของการพรีออเดอร์มากๆเลยพี่ลองแอดไลน์มาคุยกันนะพี่นะผมอยากทำให้พี่ไม่มีเสียอะไรเลยเสียเงินก็ไม่เสียตราบใดที่พี่ไม่รับรถนี่พี่ไม่เกิดส่วนผมยินดีเต็มใจทำงานให้อยู่ต่างจังหวัดโอนมา100เดี๋ยวผมส่งเรียกว่าส่งไฟแนนซ์มิ่งไปเซ็นให้ไปดูด้านหลังนี่ว่ะไปดูหลังก่อนนะครับส่วนโอ้แต่ว่า FC สาวกยัง FC ยังเหนียวแน่นอยู่เลยนะเอา FC เอารายละเอียดมาดูเลยเอาคลิปเนี่ยมาถ่ายให้เลยกล้าพูดเลยคันนี้สวยสุดในตลาดรถมือ2กล้าเทียบเลยจริงๆซื้อไปไม่มีผิดหวังใครบัดเจ็ตไหวนะผ่อนเดือนละ 6,000 ให้เดือนละโทษครับให้เดือนละ 7,000 นานครึ่งปีแล้วก็หมดไปเนี่ยผ่อนอยู่เดือนละประมาณ 13,000 บาทนะถ้าไหวผมเชียร์มากๆเลยนะพี่นะคือพี่จะไม่มีความรู้สึกว่าซื้อคันนี้แล้วผิดหวังมันจะมีความรู้สึกนั้นจริงๆผมกล้าออกตัวแทนได้ถ้าเป็นคันนั้นนะจริงๆๆๆส่วนคันนี้รถผมรถบ้านผ่อนเดือนละ 12,000 ลวนลูกค้าผมเองมือเดียวมาเทิร์นฟอร์จูเนอร์ไปนะครับพี่เพิ่งเข้ามาครับสวัสดีครับพี่โอรานสวัสดีด้วยครับสวัสดี FC ด้วยครับFC ไล่กันอีกทีนึงไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่ FC ลูกค้า Camry ด่าตายแล้วเนี่ยอ่ะไปด้วยความว่องไว3คันนี้พอเดือนละ 7,000 ครึ่งปีได้หมดถ้าตลอดอยู่สัญญาไอ้สีขาวผ่อนเดือนละ13,000ไอ้สีบรอนเทาคันนี้ผ่อนเดือนละ 9,000 ส่วนอันนี้รถบ้านปี19ไม่ 70,000 มือเดียวอันนี้ผ่อนเดือนละ 12,000 ฟรีดาวป้ายแดงผ่อนอยู่มัน 15,000-16,000 ฟรีดาวผ่อนไปเถอะผ่อนเรียกว่าผ่อนระเบิดระเบ้อยอดจัดมัน 900,000 กว่าอันนี้ขายอยู่ที่ 700,000 กว่าบาทเองนะกระบะเดี๋ยวรอมาพี่กระบะเดี๋ยวรอ เดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะพี่ Fortuner ตอนนี้มี 2.4 จ้ะ Fortuner ตอนนี้มี 2.4 นะจ๊ะคุณพี่ Camry Hybrid ยังอยู่ไหมมี Hybrid สีขาวมาด้วยพี่ อันนี้อ๋อนี่พี่ไก่คุยกันเองกับพี่ตีละเอาเหรอพี่ตีบอกหา FD หน่อยคุยกันเองแล้วพี่ตีเดี๋ยวหาให้เจ้าเมื่อกี้ที่เห็นน่ะเจ้านายเจ้าของเต็นท์น่ะเขาบอกเดี๋ยวเขาหาให้พี่ตีเพิ่งไปเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวหาให้อ่ะเนี่ยอันนี้เรียงกันเนี่ยใครหารถถูกผ่อนประหยัด 5,000 ผ่อน 5,000
ผ่อนผ่อน 5,000 ผ่อน 7,000 อันนี้รอปล่อยไว้นะผมให้ชงมันผ่อน 6,000 6,000 เรียงหมดเลย Vios ปี17หน้าใหม่ๆสวยๆอย่างงี้นะเอาไปเลยพี่ผ่อน 6,000 เองป้ายแดงผ่อนกัน9เกิน 10,000 เพราะจำได้ขายยาลิต 1.2E ป้ายแดงฟรีดาวใช้สิทธิ์ทีรุทีผ่อน 9,900 ยังไงเกิน 10,000 แน่นอนเพราะป้ายแดงขายกันอยู่ประมาณ 600,000 650,000 นะตัว E อยู่ประมาณ 600,000 ตัว G อยู่ประมาณ 650,000 นะครับอ่ะเขื่อใครตามหาแอร์คอร์สีดำปีไหนรุ่นอะไรคุณปั๊ก 2.0 EL ปี16 2.0 EL ปี16สนใจแอดไลน์ไม่เลยหรือทิ้งไอ้ไลน์เบอร์โทรไว้ได้นะครับใครจองไอ้ไลน์นี้เดี๋ยวให้ออฟเฟอร์พิเศษแน่นอนเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาให้แน่นอนใครจองขออนุญาตวันนี้วันเดียวแล้วกันนะวันนี้รู้สึกมันคนดูเยอะรู้สึกดูแล้วพิมพ์กันไม่หยุดนะสวัสดีพี่นันทวุฒิจากหาดใหญ่ด้วยนะครับพี่วราบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องเร่งตามผมด้วยเยอะมันเยอะพี่วราบอกสวยครับเอาแจ๊สไปเทิร์นได้ไหมติดไฟแนนซ์อยู่พี่วราดูFC ดู FC เห็น FC สีเทาไหมเมื่อกี้จัดเกินไป 150,000ถ้าเก็บเต็นท์ไม่แน่นจริงจัดเกินขนาดนั้นไม่ได้แน่นอนเพราะมันมีราคากลางของรถแต่ละคันผูกกันไว้อยู่นะพี่นะมาทำได้บางทีพี่อาจจะเหลือเงินกลับบ้านไปด้วยก็ได้พี่อยู่ที่ว่าพี่ผ่อนมานานแล้วหรือยังแอดไลน์มาได้เลยหรือทิ้งไอดีไลน์มาไว้ได้เลยจ้ะคุณพี่พี่น้องฟอร์จูเนอร์ผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ 8,000 ได้นะครับโปรแฮปปี้มีผ่อนเดือนละ 8,000 สแตนดาร์ดผ่อนเดือนละ 13,000 อันนี้คือเริ่มต้นนะมาดูกันพี่เลือกคันไหนแคมรี่มีอยู่ไหมหรือจะดูรถเล็กกันเลยหรือจะเอาแคมรี่กันCamry อย่างนี้ได้นะ Camry อย่างนี้ได้นะของผมจองมาแล้วของผมจองมาแล้วเงินเดือน 17,000 ออก Camry อ่ะพี่บิ๊กออกได้ใช่ไหมออกแล้วอ่ะออกแล้วอนุมัติแล้วอ่ะค้างงวดเท่าไหร่เนี่ยค้างงวดจะปิ่มลายจะล้นแล้วกันมันไม่ปิ่มแล้วล่ะจะล้นแล้วกันออกคนเดียวด้วย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  Camry โฉมนี้เลย Camry โฉมนี้เลยCamry โฉม 2.0G ปี16ด้วยนะครับทำให้ได้นะทำให้ได้นะแบบนี้ทำให้ได้นะครับใช่พี่ติดเครดิตไทยพาณิชย์ตัวหนึ่งจะออกได้ไหมอยากจัดไฟแนนซ์ปิดยังไม่เต๋ปิดไม่ปิดแจ้งไม่ตัวนี้ไม่ตัวนี้โทษขอโทษตัวนี้มันเพิ่งเข้ามาใหม่แต่เข้ามาใหม่ก็ไปแล้วพี่พิกสอยไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเพิ่งเข้ามาเ พิ่งเข้ามาจำได้เลยวันนี้รถเพิ่งเข้ามาพี่ตั้มชี้คันนี้เพิ่งเข้ามาครับลูกค้ามาดูเซ็นเรียบร้อยไปแล้วปะตัดจบไปเลยนี่โฉมอย่างนี้ที่ลูกค้าผมเอา 2.0G มีโฉมเนี้ยตัวนึงผ่อนเดือนละ 9,000 ผ่อนได้ผ่อน 9,000 ตลอดอายุสัญญานะราคา 607,000 บาทนะครับสำหรับเอาจริงๆพี่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ loyalty ใน Honda นะผ่อนเดือนละ 9,000 เอ้ยผมเชียร์มันน่าใช้มันเป็นรถที่ผมคงจะบอกต่อให้คนหลายๆคนที่เขาจะซื้อรถหรือว่าต้องการรถที่มันอัปเกรดรถเป็น D segment พวก Accord พวก Tiana พวก Camry ผมแนะนำ Camry มากที่สุดนะครับอันนี้ขออนุญาตใครจะมองว่าลำเอียงก็แล้วแต่นะผมเชื่อว่าทั้ง Accord ทั้ง Camry มันมีดีคนละแบบแต่ผมขออนุญาตพูดในมุมมองของอย่างนี้แล้วกันคือมันซื้อง่ายขายคล่องอะไรถูกอันนี้ทุกคนรู้กันอยู่แล้วครับแต่ออปชันที่ได้กับราคาเงินที่เสียเฮ้ยมันเกินตัวแต่มันก็มีบางอย่างที่มันสู้ Accord ไม่ได้ที่ Accord ให้ได้แล้วกัน Accord ให้ในเรื่องของความสวยงามความสปอร์ตแต่ในเรื่องของความลักชัวรี่ก็ต้องยอมนะว่า Camry ให้ได้ดีกว่านะครับในเรื่องของความนั่งโทนสบายความเป็นโทนเบจซีทเรียกว่าซีทเวนทิเลเตอร์แอร์เป่าตั้งแต่คอยันถึงหลังไวเลสชาร์เจอร์เอาง่ายไวเลสชาร์เจอร์มันมีให้ครับในขณะเพื่อนซีต่างค่ายของเขาไม่ได้มีให้นะผ่อนเริ่มต้น 9,000 พี่ 9,000 ประมาณ 9,600 2.0G มีคันเดียวนะอีกคันนึงก็ไอ้คันทะเบียน 1,400 ของผมแหละที่รอปล่อยไปยะลาตอนแรกมันมี2คันอันนั้นก็ไปเรียบร้อยแล้วนะแคมรี่ได้ครับแคมรี่ได้ซีวิกสีขาวอยู่ราชบุรีถ้ารออดใจไหวรอแป๊บนึงถ้าอดใจไม่ไหวเบนชาร์จเลยเพื่อนมีแอดมินเบนคอยแนะนำให้อยู่นะได้พี่ปัญญาเขาแท็กไปแล้วเขาแท็กไปแล้วหรือว่าพี่แอดไลน์มาได้แอดไลน์มาแอด595YJVB เป็นไลน์ออฟฟิเชียลถ้าเบอร์โทรของผมเซิร์ชตรงช่องเบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นไลน์ให้พี่แอดมาได้เลยไม่ปิดเลยบอกว่าป้าคุณมีคือความหวังของพี่เลยนะความหวังของพี่พี่สัญญาเปลี่ยนรูปใช่ไหมครับพี่สัญญาบอกซีเอพีผ่อนเดือนเท่าไหร่จะไม่กดดันเลยพี่ตีทำไมบอกว่าเป็นความหวังของใครและใครนะผมเป็นความหวังให้ได้หมดผมก็อยากหวังให้พี่เป็นลูกค้าของผมเหมือนกันจริงๆอันไหนทำให้ได้ทำให้ด้วยหัวจิตหัวใจอะไรจริงๆนะพี่สัญญาเราปกติพี่สัญญาจะพิมพ์ครับแชร์แล้วครับอย่างเดียวนั้นนี่พี่สัญญาถามเราว่า CRV ผ่อนเดือนเท่าไหร่คุณปั๊ก CRV ผมมีดูรายดีเซลเบนซินปี17หมดเลยเบนซินวิ่ง 80,000 ดีเซลวิ่ง 160,000 ไม่ใช่โทษเบนซินวิ่ง 160,000 ดีเซลวิ่ง 80,000 นี่ของดีมาหมกไอ้แป๊บนึงนะผมไม่เห็นไอ้นี่ Camry Hybrid สีขาวมันมาน่าจะเอาไปบิ้วไปล้างฝั่งนู้นหรือเปล่า
หน้าหรือว่าหลังปาเจโร่หน้าอยู่ข้างในมีสีขาวราคาถูกอยู่เดี๋ยวพาไปดูคันนี้ติดจองไปแล้วสภาพอย่างเงี้ยยังโดนจองอยู่เลย FC มีทั้งหมด3คันนะครับ FC มี3คันแอดไลน์มาแอดไลน์มาเดี๋ยวส่งรูปให้จ้ะคุณพี่จ๋าเดี๋ยววันนี้ปั๊กติดจองเรียบร้อยแล้วคุณปั๊กเรียบร้อยไปแล้วสภาพนี้คือบางทีอ่ะคนเป็นรถอ่ะเขาดูเขารู้คือรถอ่ะบางทีมันจอดมันหมองแต่เขาก็ดูสภาพดูบอดี้ดูอะไรพวกนี้ไงพี่คือถ้าเกิดว่าอย่างเป็นเราอย่างสมมติผมก่อนเข้าวงการเนี่ยเราก็ดูรถสวยๆที่ปรับสภาพมาเรียบร้อยแล้วเอาไว้ง่ายมันเหมือนเคยเห็นแมวมองไปหาดาราแบบเด็กๆประมาณนั้นไหมก็นี่แหละครับยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้แต่งนะแต่จริงๆสวยนะครับสวยก็อันนี้ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นพันประมาณนี้นะนี่พี่ลิงบอกว่าแคมรี่ใส่ชุดแต่งรอบคันหล่อสู้เอคอร์ดสบายๆเลยครับพี่ลิงในพรีออเดอร์พี่ลิงพรีออเดอร์สีดำของลูกค้าพี่ดีนไปใช่ครับอันนี้ผมก็มันสบายจริงๆนะแคมรี่ผมรู้สึกมันสบายช่วงล่างเมนเทนแนนซ์มันโอเคแล้วมันนั่งของพี่รู้สึกเป็นสีดำปี16หรือ17เนี่ยนะจำไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นอีกบุคคลนึงที่ยืนยันในเรื่องของการพรีออเดอร์นะครับปาเจโร่ปีไหนครับราคาเท่าไหร่ปาเจโร่ตอนนี้มีปี12ครับปี12อยู่ 400,000 ปลายผ่อนเดือนละประมาณ 9,000 นะครับวันนี้ผมลืมดูราคา Excel อ่ะเห็น Excel เข้ามาอยู่เพิ่งมาใช่ไหมใช่เพิ่งมาวันนี้ใครรู้เรื่อง Excel ไงพิมพ์บอกผมหน่อยนะนู่นได้ไหมคุณปั๊กแคมรี่สีขาวใช่เลยแคมรี่ขาวจ้ะมาแล้วเอาจริงล็อตนี้แคมรี่ดีๆมาจอดหมกกันอยู่ตรงนี้กันเยอะนะอยู่กันเยอะนะชอบคันนี้ทะเบียนสวยรถมองๆเหมือนกันฝุ่นลงยังไม่ได้ล้างพี่ถ้าล้างผมก็มั่นใจว่าจี๊ดเด่นแย่งกันอะแย่งกันแต่ตอนนี้เอามาให้ดูก่อนใครมองใครชอบใครอยากจับจองได้ครับพอเดือนละ12,000ครับฟรีดาวพอเดือนละ12,000ฟรีดาวราคาเริ่มต้นจะขายอยู่ประมาณ7172รวมโปรแล้วก็เหลือ6ปลาย68 69มีอยู่2คันให้เลือกสีขาวมีอยู่2คันครับถ้าโดนใจก็คันนี้เลขทะเบียนสวยอันนี้ไม่เนียนล่องช่องไฟเท่ากันหมดแต่แค่ยังไม่ล้างยังไม่ได้ขัดยังไม่ได้ปรับไม่ได้บิ้วหมองอยู่ลองมาดูพี่ลองมาดูก่อนบอกเลยขัดแล้วจะเหมือนหน้าร้านแล้วจะสวยกว่าด้วยความที่เป็นสีขาวมุกครับขอบคุณบอสด้วยนะครับบอสแจ้งราคา Excel ในไลน์ให้เลยนะโอ้โหขอบคุณมากเลยครับหูราคาเอาเชื่อผมเอาคุณตกใจนี่คือแพงไปเหรอครับคุณบั๊กผมขายมันอยู่ร้านสี่ผมขายอยู่ร้านสี่Excel Hybrid ตัวนี้นะตอนขายป้ายแดงอยู่ด้วยใช่คือแต่ Hybrid ของ Excel เดี๋ยวไปพูดด้านหน้าดีกว่าใครอยากดู SUV พอร์ตประมาณ10,000ผมเชียร์ผมมั่นใจ SUV แบรนด์อื่นผมตีตายหมดยกเว้น Subaru Forester ตัวเดียวที่ผมไม่กล้าเทียบของเขาแต่ของเขาเสียในเรื่องของอะไหล่ต้องรอนานอ่ะผมกล้าเทียบได้หมดจะ CRV หน้าร้านผมก็เทียบข้อดีข้อเสียให้ได้นะมันมีดีคนละแบบพี่ฟังนะมันมีดีกันคนละแบบแต่ถ้าเกิดราคาผ่อนถูกผ่อนประหยัดหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวพี่ลองไปดูหน้าร้านนะครับคุณปั๊กนี่พี่บุ๊กถามมาไมล์เท่าไหร่คันนี้คันไหนนะครับนี่ครับผมแคมรี่สีขาวนี่คันนี้สีขาวคันนี้หรอพอดีไม่ได้เอาเครื่อง iPhone มาขออนุญาตติดไว้หน่อยได้ไหมพี่แต่อยู่ประมาณแสนปลายๆนะครับเอาครับอยู่ประมาณแสนกลางๆประมาณนี้นะแต่นี้ผมยังขออนุญาตนะครับยังไม่กล้าคอนเฟิร์มนะคุณพี่นะพอดีไม่ได้เอาเครื่องนั้นมาพอดีแบตมันหมดมันเลยเดี๋ยวให้แต่เดี๋ยวไม่ตอบให้นะไม่ต้องห่วงนะ เดี๋ยววันนี้มีแอดมินตอบให้นะครับเรามีไฟล์เรามีชีทให้นะครับส่วนคุณพี่ถ้าเกิดอยากดูรูปรอบคันหรืออยากดูคลิปนะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ได้นะคุณพี่นะถ้าเกิดใครเคยซื้อรถกับผมแล้วยังดูอยู่นะครับอย่างเคสออนไลน์ต่างๆทั่วประเทศก็จะเห็นว่าผมจะถ่ายคลิปตั้งแต่ดูรถยันก่อนปล่อยรถให้ดูนะครับอันนี้คุณพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะอยากรู้อะไรถามได้นะครับผมทำข้อมูลไว้เพื่ออยากตอบคุณลูกค้าจริงๆนะครับเพราะว่า เก็บไว้ผมก็ไม่ได้อะไรจริงๆพี่อยากแนะนำอยากบอกต่อเผื่อพี่แชร์ไปเนี่ยกดแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองมีคนมาซื้อรถพี่มีข้อมูลแจ้งเขาพี่ได้ค่าแนะนำไปด้วยแบ่งกันกินแบ่งกันใช้นะพี่อย่างน้อยก็จะได้รู้สึกดีที่ยังไงติดตามเป็นครอบครัวเพอร์เฟกต์ของเรากันอยู่นะครับอันนี้ขออนุญาตฝากไว้ด้วยนะคุณพี่นะคันนี้แนะนำนะครับ5229คันนี้ครับสวยล่องไฟเท่าชัดกันหมดสีไม่เพี้ยนนะครับสีไม่เพี้ยนสีขาวมุกหลายคนจะรู้ว่ามันทำยากมากๆลองมาดูก่อนได้ไม่เชื่อผมลองมาดูก่อนได้ว่าสีไม่เพี้ยนกันชนหน้ารูปให้รูปให้แฟนเพจเราดูหน่อยอะไรนะดูรูปไปแล้วพี่รูปเยอะๆดิ
มือผมเลอะพี่ก็รูปเป็นเลยได้ไหนมือพี่เลอะล้อเล่นนี่ก็รักน้องจริงนี่ครับตีเนี่ยอันเนี้ยถ้าล้างก็สวยจริงๆนะครับส่วน Excel พี่เต้ยบอสบอกว่าถูกสุดในตลาดผมมั่นใจว่าถูกจริงๆผมยังอึ้งผมสาบานจริงๆผมอึ้งผมนึกว่ามันขายอยู่ประมาณ 700,000 จริงๆมาคู่แล้วเดี๋ยวไปดูกันหน่อยไม่ได้ขายมานานแล้วรถผ่อน 4,000 ยังมีอยู่ส่วนใครมองหารถคันแรกและถ้างบ 5,000 ปลายถึง 6,000 ไหวเอาติดรถดีใช้ง่ายไม่จุกจิกกว้างเซคชั่นเท่าซีวิกแต่ราคาถูกเพราะค่านิยมของเมืองไทยค่านิยมมองของเมืองไทยตีมันเป็นรถแท็กซี่ก็เลยไม่ใช่แต่จริงๆในเมืองนอกรถดีตระกูลโคโรล่ามี5ประตูและมีมาหลายปีแล้วมีอย่างยาวนานเอาติดมีนะผ่อนเริ่มต้น 5,000 5,800วันนั้นนั่งเคียงข้างงวดให้ลูกค้าอยู่พร้อมแถมประกันให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคุณบีนะอ่ะใครสนใจแจ้งมาได้เดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับคุณปั๊กแวะแอคคอร์ดให้นิดนึงคันสีดำไม่ประมาณเท่าไหร่ครับแอคคอร์ดสีดำอยู่หน้าร้านดิอ่ะแอคคอร์ดคันสีดำไม่อยู่แสนปลายไม่แสนหกก็แสนเก้าเลยแหละแต่ว่ารถอันนี้ต้องขออนุญาตแจ้งนิดนึงนะครับไม่สูงนิดนึงแต่ว่าเป็นรถผู้บริหารนะครับและที่สำคัญคุณพี่มั่นใจได้เพอร์เฟคคาร์ของเราขายความจริงนะครับไม่มีปลาหี่กันอย่างแน่นอนนะครับไม่มีย้อมการันตีถ้าเจอชนหนักตัดต่อพลิกความกอไม่ซื้อคืนกันเต็มราคาข้อดีคือพี่ได้รถในราคาที่เรียกว่าถูกนะครับพี่อย่าลืมนะครับแอคคอร์ดสีดำที่พี่ดูผ่อนถูกกว่าซีวิกแต่ในขณะที่ป้ายแดงเขาขายแพงกว่ากันนะครับแต่เรื่องการวารันตีเรียกว่าการประวัติการเข้าศูนย์การเมนเทนแนนซ์ของเราอันนี้เรามีให้การรับประกันของเราเครื่องเกียร์กล่องเรามีให้ใครดูรถไม่เป็นยินดีนะครับถ้าคุณพี่เข้ามายินดีแนะนำว่ากันด้วยเหตุด้วยผลได้เลยอันนี้ไม่ว่ากันนะแนะนำได้ของดีราคาถูกเรียกว่ามองมันเป็นวิกฤตหรือโอกาสอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับแต่ผมมีหน้าที่เสนอความจริงอย่างตรงไปตรงมาส่วนคุณผู้ชมจะตัดสินยังไงอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมได้เลยนะครับเอ็กเทลสักหน่อยคุณปั๊กเอ็กเทลครับอันนี้ขออนุญาตนิดนึงนะครับดูเกียรติรุ่นหน่อยแป๊บนึงผมขออนุญาตดูหน่อยบอแจ้งมาแล้วเป็นเอ็กเทล 2.0 ขับ4ด้วยขับ4ขับ4ขับ4ขายอยู่มาล้านห้าตัวเริ่มต้นมันอยู่ล้าน4ถ้าตัวน้ำมันอยู่เริ่มต้นอยู่ล้าน3เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะมัน E หรือมัน V เอาง่ายๆดูด้านในส่องไฟผมหน่อยได้ไหมตัว V เรียบร้อยแล้วครับท็อปสุดแน่นอนท็อปสุดอยู่ประมาณล้านห้าอ่ะเดี๋ยววนดูรอบคันก่อนครับถ้าใครไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยๆจะเห็นมันบ่อยๆใครไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยๆจะเห็นมันบ่อยๆจะไม่ค่อยเห็น CRV CRV ส่วนมากจะเห็นในไทยกันเดี๋ยวอาจจะบอกว่าไอ้ปั๊กมึงด้านหน้าขาย CRV อันนี้มา Excel มาลำเอียงหรือเปล่าเป็นอย่างนี้จริงๆพี่ลองหาข้อมูลดูก่อนก็ได้นะครับคือนิสสันเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นแบรนด์ที่เป็น global brand นะครับแต่มันไม่ได้บูมในไทยเพราะตอนที่มันมาศูนย์บริการมันห่วยแตกมากมันด้อยคุณภาพในเรื่องของศูนย์บริการนะครับแต่จริงๆอ่ะรถมันดีนะลองไปดูทั่วโลกซิลฟี่อัลติมาสวยเยอะแต่ว่าบ้านเรามันยังบูมอยู่แค่2แบรนด์ที่ market share เขายังครองกันอยู่นะครับแต่จริงๆอ่ะเป็นรถที่เข้าตะวันออกกลางเข้าอะไรได้หมดเอาไว้ง่ายอารมณ์เหมือนขับแคมรี่เหมือนขับเทียน่าแหละช่วงล่างก็เป็นมัลติลิงก์เหมือนกันเป็นปีนกคู่อิสระเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอันนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็น7ที่นั่งแต่มันเป็น5ที่นั่งนะครับมันเป็น5ที่นั่งไม่ใช่5บวก2ด้วย5ล้วนๆเลยครับป้ายแดงขายกันอยู่ล้าน5นะครับอันนี้เป็นระบบแบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับอันนี้ของ Nissan X-Trail นะครับเครื่องยนต์เป็นแบบ 2.0 แบตเตอรี่ของเขาเป็นแบบลิเธียมไอออนนะครับเป็นแบบลิเธียมไอออนในขณะที่ Toyota เป็นแบบนิกเกิลเมทัลไฮไดรด์นะเอาง่ายๆเขาสามารถทำงานความเร็วของไฮบริดเขาเนี่ยได้สูงสุดถึง120กิโลเมตรนะครับความเร็วสูงสุดที่จะทำงานด้วยไฮบริดนะ120กิโลเมตรมาพร้อมระบบเรียกว่าขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นระบบชิปออนเดอะไฟนะครับสามารถหมุนต้องมือได้ง่ายๆเอ้ยเอาจริงถ้าเทียบกันกับ SUV หลายๆตัวในบ้านเรา CLV CX5ตัวแล้วก็ CX8 ผมก็ยังชอบเรื่องช่วงล่างมันขาด ผมจำข้อมูลมันไม่ได้นะแต่ง่ายๆมันมีระบบการขับขี่หลายอย่างที่ไม่มีอ่ะที่รถหลายตัวไม่มีอย่าง Active Traction Control อย่างเงี้ยลองคิดสภาพสมมติเลี้ยวโค้งซ้ายใช่ไหมเลี้ยวโค้งซ้ายไอ้ล้อที่อยู่ด้านซ้ายล้อที่อยู่ในโค้งอ่ะหมุนช้าลงและล้อที่อยู่ด้านขวาลันเร็วลันไปตามปกติถ้าเกิดเลี้ยวโค้งขวาก็ทำงานแบบนี้เหมือนกันน้อยนะครับน้อยถึงบอกว่าหลายตัวเรื่องสมรรถนะตัวรถที่มันเทียบกันได้ผมกล้าบอกเลยว่ามันน้อยมากๆ EVD
ไม่ให้ EBD เอาเขาเรียกระบบอะไรที่มันขึ้นลงแบบขนานทั้งคันน่ะผมจำไม่ได้ระบบ engine brake ก็มีให้ระบบ limited slip อันนี้ก็มีให้ด้วยคือคุ้มจากร้าน5เหลือ 500,000 500,000 ไม่รู้รวมโปรด้วยหรือยังเอาเหอะราคาถูกกว่ายาริสอีกหายไปล้านนึงเลยนะเออลองเทสดูลองเทสคือลูกค้าตอนผมทำป้ายแดงอ่ะจะให้เขาซื้อได้ต้องเทสบอกพี่ไปดูที่รุ่นที่นี่มาพี่ไปเทสมาแล้วพี่มาเทสอย่างนี้คือแรกๆก็ไม่เข้าใจหรอกเฮ้ยถอนคันเร่งแล้วทำไมเครื่องมันเอ้ยรอบมันสูงขึ้นอ๋อมี engine brake ขึ้นมาแล้วก็มีผมจำชื่อภาษาอังกฤษมันไม่ได้แล้วอ่ะจำได้เรียกว่าพวกเตือนก่อนชนเบรกฉุกเฉินอะไรพวกนี้แล้วกันแล้วก็มีกล้องรอบคันเหมือน Bird Eye View ของ Mercedes-Benz นะครับมีAllow View Monitor อ่ะมี Intelligent Emergency Braking อ่ะอันนี้ก็มีให้ด้วยนะครับก็คือตัวระบบเบรกฉุกเฉินนะจำชื่อเขาไม่ได้แล้วforward collision warning ก็มีให้อ่ะมีการเตือนก่อนชนพวกนี้ให้ด้วยออปชั่นคุ้มสีขาวมุกเพิ่มอีก 20,000 ตอนซื้อป้ายแดงนะอันนี้ก็เพิ่มไปคุ้มครับคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็น่าใช้มากๆนะครับย้ำว่าราคาถูกกว่ายาริสอีกพี่มันเป็น SUV แท้ๆหลายๆคนอาจจะมองว่าคือบ้านเราอ่ะมันแปลกตรงที่ว่าเมืองนอกอ่ะ SUV เขานับหมด PPV อะไรเขานับเป็น SUV หมดแต่บ้านเราอ่ะมันนับเหมือนประมาณว่าโครงสร้างต้องเป็นโมโนครอปอ่ะต้องเป็นเหล็กประกบกับเหล็กแล้วก็ไม่ใช่ช่วงละไม่ได้เป็นแชสซีแล้วมาประกบอย่างเงี้ยอ่ะแต่ข้อดีมันก็ดีนะมันแยกชัดเจนได้ง่ายคือช่วงล่างมันเก่งอ่ะพี่ช่วงล่างมันเทียน่าช่วงล่างมันแอคคอร์ดนะครับคือถ้าล้อซ้ายตกหลุมอ่ะล้อขวามันไม่ตกไปด้วยมันนุ่มมันสบายในขณะที่อย่าง Fortuner ด้านท้ายอ่ะถ้าตกอันนึงก็สะท้านทั้งคันแต่ข้อดีข้อเสียต่างกันนะ Actel เล็กกว่าเยอะนะ Actel ไซส์เท่ากับ CRV เลยเท่ากันเล็กกว่าเยอะแต่อันเนี้ยสมบุกสมบันกว้างลุยได้เต็มที่มากกว่าก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันไอ้ Actel เนี่ยผ่อนอยู่ว่ามันถ้าราคาที่บอสให้มายังไม่โดนสดรถถ้าโดนสดรถก็อยู่มัน 9,000 9,000 ไปปลายประมาณนี้เดี๋ยวดีดให้อยู่ที่เครดิตของผู้เช่าซื้อด้วยอันนี้พี่ติถามว่าจะมีโอกาสเอา FD เข้ามามั้ยคุณปั๊กมีพี่บอสดูแล้วเนี่ยพี่ติก็ขายอยู่ไม่พี่ติไม่ขายพี่ติเป็น SA Maintenance Excel อยู่กับผมเหมือนกันเป็นคนคอยนัดคิวลูกค้าเข้ามาซ่อมมีเดี๋ยวดูให้ย้ำอีกรอบนึงคุณปั๊ก Excel เท่าไหร่ปีไหนครับเลื่อนราคาให้หน่อยดิหาไม่ได้ Excel เอาง่ายๆเป็นตัวท็อปของไฮบริดเป็นตัวท็อปของไฮบริดบอสแจ้งมา53 537 537เมทัลรวมโปร49ถูกจริงถูกจริงเดี๋ยวดูข้อมูลเพิ่มมาดูรถเอาไว้ง่ายนะ Forward Collision Warning Intelligent Emergency Braking Active Traction Control พี่ผมยังไม่ค่อยเห็นรถในประเทศใครตัวไหนนะที่ล้อซ้ายไอ้ active traction control เนี่ยไอ้ล้อซ้ายล้อที่อยู่ในโค้งกับหมุนช้าล้อที่อยู่ในข้างนอกกับหมุนโฟลว์ไปคิดเอาเซ็นเซอร์อะไรพวกเนี้ยมันต้องดีขนาดไหนจริงๆ Nissan เนี่ยเทคโนโลยีพวกเนี้ยมันมีมาตั้งนานตั้งแต่ยุค Skyline แล้วนะเป็นตั้งแต่ยุคเริ่มแล้วแต่นั้นมันเป็นเทคโนโลยีที่มันค่อนข้างโบราณตั้งแต่พวก R33 R34 พวกนั้นแต่มันก็ดัดแปลงเอามาใส่ในรถบ้านปัจจุบันจนได้นะจริงๆเทคโนโลยี Nissan มันดีมากๆนะครับแต่ในแบรนด์มันไม่บูมด้วย image ที่เราเสพกันมาแต่ก่อนซึ่งเมื่อก่อนสูบบริการมันก็แย่จริงนะอันนี้หน่อยแล้วกันรถเล็กๆหน่อยแล้วกันครับอันนี้สำหรับ Suzuki Swift นะผ่อน 4,000 บาท 4,000 บาทได้แล้วนะคุณพี่ 4,000 บาทได้ปีเป็น 1.5 GL เป็นปี2011นะครับเป็นปี2011คันนี้ใหม่อยู่มา 110,000 นะครับอันนี้รีวิวไปแล้วครับแจ้งกันตรงๆรถเคยมีการกลับสีมานะครับกลับสีนี่คือมีการเปลี่ยนสีนะครับแต่ว่าไม่มีผลต่อการขับขี่และลงเล่มอย่างถูกกฎหมายเรียบร้อยนะครับลงเล่มตามขนส่งเรียบร้อยแล้วอันนี้เงินเดือน 10,000 อะใครเงินเดือนหมื่นหนึ่งอยากหารถใช้คันแรกผ่อนสบายๆราคาประหยัดนะครับบางทีแบบเสียค่ารถไฟฟ้าเสียค่า BTS ตอนนี้เที่ยวผมจำไม่ได้มันเที่ยวอะไรที่บิ๊กเคยขึ้นล่าสุดจำได้ไหมผมก็ไม่ได้ขึ้นนะแต่ว่าช่วงนั้นก็จะ25-30นะเริ่มต้นประมาณนี้นะหรอผมจำได้ตอนนั้นเมื่อโอ้จะ10 ปีนะไปฝึกงานอยู่ที่สยามไปแบบสุดสายอะเดินทางไกลๆอะมันก็ตกประมาณ50-52 บาทแต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีสายตั้งแต่แบริ่งเลยไปยันปากน้ำอันนั้นยังไม่มีตอนมาขึ้นที่อ่อนนุชมั้งใช่ไหมขึ้นแบริ่งคือสุดที่แบริ่งไม่เมื่อก่อนอะเมื่อก่อนต้องอ่อนนุชก็อยู่ประมาณ52ก็ลองคิดดูเดือนนึงก็ประมาณ3,000-4,000พี่เอารถไหม
ลดผ่อนเดือนละ 4,000 เองห่างไกลโควิดด้วยอยากเสียสีเทามีไหมตอนนี้ตอนนี้คุณปั๊กเสียเทาไม่มีเสียเพิ่งออกไปเป็นสีขาวนะครับวินปล่อยไปแล้วหมดเบิ้ลแล้วแต่หาให้ได้ Mazda 2ผ่อนอด Mazda 2ผ่อน 6,000 ตัวท็อปไมค์ 90,000 ดูไหมสีแดงใครดูถามว่า Fortune คันเมื่อกี้ปีอะไรคุณปั๊ก16ครับราคาเท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้น837ยันแพงสุดเลยนะ937 937ยังไม่รวมโปรนะรวมโปรก็ลดลงมาอีกนะอันนี้มีอันนี้มีชีทให้ดูอันนี้ต้องดูในชีทเพราะเวลาผมขาย Fortuner ล็อตเนี้ยผมจะกางชีทให้ดูเลยพี่คันนี้ไม่มีตำหนินะคันนี้มีตำหนินะคันนี้เลขไมค์อย่างนี้อย่างนี้นะเอาง่ายๆผ่อนอยู่ประมาณ 13,000 ถึง 14,000 ตีกลางๆ 14,000 ไปเลยแล้วกันตีเนี่ยตีกลางๆอันนี้พูดกันด้วยความจริงหมดเลยพี่ไม่มีหมกนะอยากดูอยากทราบอันไหนแอดไลน์มาทิ้งเบอร์โทรมาได้หมดอันนี้เดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวจัดการให้นะพี่แฮกเกอร์ครับ CRV จะมีเป็นปี17อย่างเดียวนะครับก็จะมีเป็นสีขาวสีดำแล้วก็สีอะไรนะสีขาวสีดำแล้วก็สีเทาดำสีเทาดำนะโอเคมานี่เลยว่ารถมหัศจรรย์อย่างนี้อย่างเงี้ยแนะนำมากๆเลยพี่แนะนำมากๆพี่วรพรดูค่ะน่าจะดู Mazda หรือเปล่าครับ Mazda น่าใช่นะขออนุญาตนะครับถ้าพี่บิ๊กรบกวนอ่านคอมเมนต์ด้วยนะครับผมใครตามหารถรุ่นใดแอดไลน์ผมมาได้นะครับไลน์ส่วนตัวนะไลน์ส่วนตัวได้เกิดว่าเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีรถเข้ามาใหม่ผมจะลงหน้าไทม์ไลน์ตลอดจะอัดคลิปเอาไว้บางทีไปรับรถก็จะอัดคลิปเอาไว้อัปเดตหน้าไทม์ไลน์เผื่อวันไหนมีมาพี่จะได้ไม่พลาดข่าวสารนะคุณพี่นะพี่ติบอกว่าไปอยู่มิสซูแล้วถ้าเกิดติดแบ็คลิสต์ฝากดูให้ทีนะจะออกได้เปล่าได้เลยพี่อยู่ที่ไหนที่เดียวกับไอ้โจป่ะเนี่ยใช่ไหมน่าจะใช่แหละน่าจะเป็นออโต้เฮาส์ตรงปู่เจ้าโอ้มิสซูแถวบ้านเราเหลือไม่กี่ที่แล้วตอนนี้อ่ะแล้วก็อ่ะคันนี้แล้วกันครับผมยกตัวอย่างประมาณนี้นะพี่นะอันนี้ก็ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วก็อย่างเงี้ยมันมีปี14ผ่อนเริ่มต้นอยู่ 5,800 ได้นะครับย้ำว่าเป็น 1.6G เป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาและน่าใช้จริงๆนะพี่ใครเคยไปเที่ยวเชียงใหม่ลองเช่าใช้ดูนะลองเช่าขับดูแล้วพี่จะชอบในเรื่องของความกว้างความสบายความเย็นเรียกว่าออปชันก็มีไม่เยอะหรอกพี่สำหรับ Toyota นะครับแต่ผมมั่นใจเทคโนโลยีทุกอย่างของเขาไม่ใช่ผู้นำในเรื่องของเทคโนโลยีแต่รถเขาใช้แล้วไม่มีปัญหาเลยจริงๆเพราะเขาให้แบรนด์อื่นใช้ไปก่อนแล้วแบรนด์เขาเพิ่งมาใช้ทีหลังอย่างเกียร์ CVT เนี่ยชาวบ้านเอาช่องเขาใช้ไปหลายปีแล้วเพิ่งเอามาใช้นะพี่เกียร์ CVT เพิ่งเอามาใช้นะเพิ่งเอามาใช้ตั้งเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วได้นะจริงๆทางนี้ชาวบ้านเขาใช้ไปกันไกลแล้วแต่ว่าเขามีการเรียกว่าปรับปรุงมาดีมากแล้วเอาง่ายๆไม่จุกจิกใช้แล้วรวยโคตรชอบเลยพี่ชอบเลยรถซื้อแล้วจบเนี่ยแล้วไม่จุกจิกเนี่ยอันนี้ชอบกว้างด้วยใหญ่ด้วยผ่อนสบายด้วยสวัสดีพี่โสพลเนี่ยพี่โสพลมาแล้วที่บอกอยู่ตรังไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะไฟแนนซ์ผ่านแล้วเดี๋ยวรอข้อมูลมาเดี๋ยวผมอัปเดตให้เดี๋ยวทำใบค่าใช้จ่ายส่งให้พี่ดูเลิกวันรับรถได้เลยเดี๋ยวผมเรียกสไลด์ส่งให้เดี๋ยวขออนุญาตเก็บงานหน่อยแป๊บนึงนะคุณพี่นะไฟแนนซ์ผ่านแล้วพี่หวัดดีด้วยครับพี่มาดูรถผ่อนเบาๆกันหน่อยดีกว่าเมื่อกี้ไปกันหนักแล้วพี่เต้เอาไหมพี่สมพรแชร์หน่อยไหนมาดูแล้วแชร์หน่อยมาดูกันทำไมถือควรเด็บเดินเหมือนขี้เมาเลยวะพี่รถขาดไม่ได้นะถ้าขาดละลายไม่ได้จริงเสียงไม่ออกจริงต้องคอยจิบต้องขอโทษด้วยนะครับหมายถึงเอาตีนไม้เท่าไหร่ใช่ไหมพี่เอาตีนไม้เท่าไหร่ใช่ไหมใช่น่าจะเป็นไม้เท่าไหร่นะเอาตีนไม้เมี้ยงแต่แสนสองเงินถึง200,000นะครับหรือเขาถามราคาด้วยหรือเปล่าราคาไม้เมี้ยงแต่แสนสองเงินถึง200,000ราคาเริ่มต้น300,000นะครับ300,000ยันถึง400,000นะครับห่างกัน100,000แล้วแต่สภาพแล้วแต่ไมค์ซึ่งผมก็มีชีทที่ทำไว้แล้วเหมือนกันนะใครอยากได้แจ้งเข้ามาได้นะพี่อยากได้เรทประมาณไหนเรทผ่อนตั้งแต่ 5,000 ปลาย 6,000 ยันถึง 7,000 ต้นแล้วแต่เครดิตลูกค้าก็ล่าสุดของพี่แอมใช้ชื่อคุณแม่ซื้อเป็นเกษตรกรนะครับเบื้องอยู่จังหวัดพิษณุโลกเริ่มต้นจากการจอง100บาทเหมือนกันนะครับซึ่ง100บาทอันนี้ก็เรียบร้อยครับทำให้เรียบร้อยโอนท็อปองท็อปอัพจอง 4,000 ลด 40,000 มาให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยู่ต่างจังหวัดไหนแจ้งกันได้นะครับผมอยากทำให้จริงๆนะเอาติ๊กไม่ใช่สีบอลอย่างเดียวใช่ไหมคุณปั๊กตอนนี้บอลอย่างเดียวครับบอลอย่างเดียวครับแต่ถ้า Vios มีสีนี้ไปด้วยดูไว้ด้วยไหมใหม่นะปี17อัพหมดเลยใหม่มีตั้งแต่ 50,000 ใหม่มีตั้งแต่ 50,000 นะคุณพี่
สวัสดีพี่ทศเอาติสมีสีบรอนจ้ะมีสีบรอนส่วนตอนนี้ก็อยู่กันกับน้องออสนะครับน้องออส V ออสซึ่ง V ออสเนี่ยก็จะเป็นรถ B segment ก็จะเป็นเซคชั่นที่เล็กกว่าเอาติสก็ถ้าเทียบกันก็V ออสก็ Jazz City Yaris Mazda 2นะครับก็เทียบกันไปนะอยู่ประมาณนี้ข้อดีข้อเสียต่างกันครับก็ยังเป็นรถที่ใช้งานง่ายมีเกียร์ Sequential Shift ให้นะมีชิปสามารถปรับเป็นแมนนวลโหมดได้นะครับอันนี้ก็ผ่อนสบายๆผ่อนเดือนละประมาณ 6,000 แล้วแต่เครดิตนะ 6,000 อยู่ 6,000 ฟรีดาวส่วนอ่ะถ้าหลายๆคนบอก 6,000 เอาติดได้ใช่พี่ค้างงวดเท่ากันค้างงวดเท่ากันเลยอยู่ที่ว่าพี่ชอบสไตล์ไหน V ออสก็จะได้สดกว่าปีใหม่กว่าไม่น้อยกว่าแต่ยาริสครับแต่เอาติดง่ายกว้างใหญ่สบายได้รถบอดี้กว่าเรียกว่าบอดี้หนากว่าฐานล้อกว้างกว่าเดเมนชั่นด้านข้างยาวกว่าแล้วแต่มุมมองของคุณผู้ชมแล้วกันนะครับส่วน V ออสพอร์ต 5,000 อย่างนี้เลยต้องเป็นหน้าปี16อย่างนี้หน้าปี16ผ่อนประมาณเดือนละ 5,000 จ้ะคุณพี่หน้าปี16นะหน้าตาแบบนี้แหละผ่อนประมาณเดือนละ 5,000 สงสัยวันนี้คนดูอยากดูรถใหญ่ๆอ่ะเนาะพี่เดี๋ยวพาไปดูอย่าเพิ่งไปไหนกันแคมรี่หน้าร้าน CRV ยังไม่พาไปดูอยากดูอะไรแคมรี่ CRV กระบะหน้าร้านเดี๋ยวพาไปดูแต่ก่อนไปขอมาสด้าหน่อยใครไลค์ก็ต้องพูดมาสด้าเนี่ยสวยจริงคันนี้แต่แปลกว่ะพี่ตอนไม่มีอ่ะถามหากันเยอะนะเหมือนไอ้คันที่ปล่อยไว้สีอะไรวะสีขาวแต่เดี๋ยวก็ไม่นานหรอกนะเพราะว่ามาสด้าเราไม่เคยนานเลยนะจริงๆๆแต่ว่านี้มันเป็นตัวสปอร์ตตัวสปอร์ตก็จะเป็นตัว5ประตูคุณผู้ชมคันนี้ไมค์ 90,000 นะครับคันไมค์ 90,000 เป็น1.3 เป็น High Connect Plus นะครับก็เป็นไอ้เนี่ยตัวท็อปแล้วกันตัวท็อปสีอ่ะท็อปอ่ะสีแดงเวลาไปเดินมอเตอร์โชว์เนี่ยใครเคยไปเดินวันแรกๆมันจอดเรียงกันแดงทั้งฟลอร์เลยนะครับก็เป็นสีตัวนี้แหละก็เป็นสีแดงที่สวยนะผมมองสวยในมุมมองผมว่ามันแมทกับบอดี้อ่ะเสน่ห์มันโอเคมากเลยเรื่องสีเรื่องแลกเกอร์เรื่องมุกอะไรผมชอบมันพอๆกับแดงเฟอร์รารี่เลยนะใครเล่นสีแดงเนี่ยก็จะรู้ว่าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเบอร์แดง Mazda เนี่ยก็จะดังมากๆเลยนะครับสำหรับวัยรุ่นที่ทำรถกับสีกันนะสวัสดี HRV ตอนนี้ไม่มีพี่มีเป็น CRV กับ Civic พอเดือนละ 9,000 ครับถ้าเกิดว่าไม่ได้รอยัลตี้ในรถบอดี้ที่มันเป็น CUV ลองดู Civic ไหมพอเดือนละ 9,000 ช่วงล่างเป็น Multilink นะครับช่วงล่างเป็นปีกนกช่วงล่างเป็นแบบ Accord นะพี่ในขณะที่ HRV เป็นช่วงล่างยังแบบแจ๊สอยู่ชอบแบบไหนลองมาดูได้แต่ถ้าอยากได้จริงเดี๋ยวผมพรีออเดอร์ให้อ่ะคันนี้หน่อยขออนุญาตดูด้านหน้ากันหน่อยนิดนึงครับวนไปพี่อ้อมไปเลยเดินไปคนละข้างอันนี้ Mazda 2ผ่อน 6,000 นะครับผ่อน 6,000 ปี17 1.3 High Connect Plus ไมค์ 90,000 ครับรถบ้านซื้อเข้าหน้าร้านน้องส้มโอซื้อเข้ามาเองนะครับก็ใครเคยใช้ Mazda ก็อยู่แล้วครับว่าหลังๆที่ตั้งแต่มันเปลี่ยนนโยบายมาเนี่ยเปลี่ยนโชว์รูมที่เป็นสีดำนะครับก็เขาจะดีไซน์ให้เหมือนรถยุโรปส่วนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงคอนโทรลตรงคอนโซลกลางหรือไม่ว่าจะเป็นคอนโซลด้านหน้าคอนโซลตรงแอร์ต่างๆนะครับจะดีไซน์พยายามให้เป็นออกในแนวของยุโรปนะครับแต่ที่ดีอย่างนึงเลยคือเครื่องยนต์เทคโนโลยี Sky Active ของเขานะครับคือการหาสมดุลในการวางเครื่องยนต์และการลดน้ำหนักเครื่องยนต์แต่ใช้แมทเทอเรียลที่มันดีมากขึ้นเอาง่ายๆเบาขึ้นแต่ทนขึ้นและเกียร์ของเขาใครไม่ชอบเกียร์ CVT ใช่ไหม Continuous Variable Timing ไม่ชอบมาเลยจัด Torque Converter ไปเลยก็ยังเป็นเทคโนโลยีหนึ่งที่เรียกว่ายังทรนงอยู่ในเทคโนโลยีของเขานะครับก็เกียร์ท็อคคอนเวอร์เตอร์ครับเรียกว่าขับสนุกรอยต่อเกียร์เรียกว่าแทบไม่มีแล้วก็ช่วงล่างที่เฟิร์มแต่ก็จะไม่นุ่มสบายเหมือนพวก V-Oz นะแต่ว่ามันก็เฟิร์มขับกระชับสนุกเหมือนกันนะครับผมดีคนละแบบพร 6,000 ฟรีดาวเป็นเจ้าของได้เงินเดือน 12,000 ออกง่ายจบคนเดียวแน่นอนครับพี่วรวิทย์ถามว่าประวัติล่าช้าไฟแนนซ์ผ่านไหมครับตอนนี้ผ่อนตรงยังคือบางอย่างผมไม่อยากถามในไลฟ์จริงๆพี่อย่างสมมติผมถามพี่อะประวัติล่าช้าตอนนี้ผ่อนตรงยังสมมติมิจฉาชีพดูแล้วกันนะพี่วรวิทย์ครับประวัติล่าช้าตอนนี้นะครับแต่จะมีถ้าให้ทำอย่างเงี้ยทำได้นะพี่จ่ายเงินเท่านี้เราทำการจ่ายเท่านี้เราทำการปิดเรื่องให้นะกลัวอย่างงี้มากแอดไลน์มาคุยกันติดของแบงค์ไหนติดอะไรก่อนช้ายังไงจริงๆผมต้องถามต้องรู้ข้อมูลแต่เดี๋ยวจะทำให้พี่ทางไงทำให้จริงๆแต่ไม่อยากให้พี่เปิดในที่เป็นสาธารณะเพื่อตัวของพี่เองนะครับผมถามผมก็ได้ข้อมูลไม่มีเสียแต่ไม่อยากให้ใครมารับทราบข้อมูลของลูกค้าผมจริงๆผมห่วงอ่ะอะไรมาคุยกัน
ไลน์ข้างบนเลย @595YJVB หรือเบอร์โทรของผม0939349242ไปนะครับได้ครับถ้าเกิดเป็นไลน์ส่วนตัวผมผมจะตอบช้าหน่อยแต่ถ้าใครทุกคนดูได้ผมอยากให้โทรนะใครโทรได้ผมอยากให้โทรคือคุยกันรู้เรื่องภายใน15นาทีแน่นอนพี่แล้วค่อยส่งข้อมูลดูกันต่อใน LINE ก็ได้นะพี่นะอันนี้ไวกระชับและข้อมูลไม่ผิดพลาดแน่โอเคก็มาประมาณนี้เดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันหน่อยได้จากพี่วรวิทย์ได้เลย Fortuner TRD TRD ตอนนี้ยังไม่มีเลยจากคุณพี่มีเป็นแบบนี้แต่ผ่อนถูกกว่า TRD แป๊บนึงนะประมาณเดือนละ 5,000ตัวกว่า TRD เดือนละ 5,000 ปี18ปี19โอ้ยไม่ได้ดิอันนั้นมันถึงจุด 2.8 นึงอยู่ประมาณ 18,000 TRD อยู่ประมาณ2อยู่ที่เลขไม้นะก็อยู่ประมาณ 20,000 ก็ต่างกันประมาณเดือนประมาณ 8,000 ขอโทษผมไปจำสับสนระหว่างไอ้ 2.8 V กับ4ก็ถูกกว่า TRD ประมาณ 8,000 นะพี่นะต่อเดือนถ้าเกิดพี่ยังสนใจผมแนะนำเอาไปทำ TRD ดีกว่าเอาไปใส่แม็ก TRD เอาไปทำอะไรพวกนี้ได้เพราะว่า TRD ต่างกับตัวธรรมดาเนี่ยก็เบาะดำได้แดงเบาะดำตัดแดงแล้วก็เรือนไม้แดงสครับเพจแดงแล้วก็กันชนหน้าท้ายแล้วก็ช่วงล่างที่เป็นช็อคอัพเท่านั้นนะครับผมก็ตอนนี้ไม่มีครับแต่เสนออันที่มีไปก่อนเผื่อพี่สนใจแต่ถ้าเกิดพี่อยากได้ TRD Royalty ใน TRD จริงๆเดี๋ยวผมพรีออเดอร์ให้พี่ขอส่งจามซิตี้ยังไม่มีเลยนะครับตอนนี้ซิตี้ยังไม่มีเลยพี่ซิตี้ยังไม่มีเลยซิตี้ยังไม่มีคำพูดเดิมซิไม่มีทำไงพี่พรีออเดอร์ได้ครับผมรู้ใจกันแล้วเนี่ยเอางี้พรีออเดอร์ไปแสงสว่างดีกว่าสว่างสว่างอะไรพี่ตีบอกว่าเดี๋ยวพี่โทรไปคุยนะมาโทรมาพี่แต่ขออนุญาตนะพรุ่งนี้ได้ไหมหิวหมูกระทะไอชงดูอยู่ปะเนี่ยไปออกกำลังมาไปออกกำลังมาเท่าไหร่วะไปตั้งแต่หกโมงอ่ะออกมาทุ่มครึ่งอ่ะไม่ได้ออกมานานใส่เต็มเว้ยหิวหมูกระทะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจัดให้ซิตี้ถ้าเกิดมันมีมานะพี่นะมันก็จะราคาอยู่ประมาณตั้งแต่390,000ยันถึงประมาณ402 403,000นะครับจริงๆ305,000พวกนี้ก็มีนะเพราะว่ามันมีตั้งแต่รุ่น 1.5S V V Plus SV SV Plus นะพี่นะมันมีหลายรุ่นหลายราคาต้องอยู่ที่ว่าลูกค้าอยากผ่อนประมาณเดือนเท่าไหร่อันนี้แจ้งได้นะครับซึ่งผมแนะนำมากๆเลยถ้าเกิดค้างงวดมันตรงรุ่นกับลูกค้านะผมแนะนำให้พรีเลยเพราะว่าบอสเมื่อกี้บอสมาตอบแล้วยังไงซิตี้เนี่ยยังไงเดี๋ยวก็ยังไงจะหามาให้เพราะว่ามันเป็นรถที่ยังไงมันต้องมีนะครับถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าไฟแนนซ์ผ่านแล้วเนี่ยข้อดีคือคุณลูกค้าสามารถเปลี่ยนคันและจับโยกลงได้เลยนะครับอันนี้ก็จะได้เลือกรถสวยๆไปก่อนชาวบ้านใครเขานะครับถ้าเกิดไฟแนนซ์เราผ่านเรียบร้อยแล้วนะพี่นะไปซีบีเอสซีเดี๋ยวคุณปั๊กได้เลยมาละเอียดกันมาเพิ่มเติมอีกแล้วได้เลยมาได้เลยจะได้เลยขออนุญาตแชร์หน่อยพี่ผู้แชร์หน่อยครับอุ้ยไม่ได้ห่วงตัวเองนะห่วงกระจกรถเขาเนี่ยเดี๋ยวโดนหักตังค์มาอันนี้ของน้องวินไปแล้วเรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วนะลูกค้าจัดเรียบร้อยสอยไปแล้ว BRV ของเรานะเอ้ยวันนี้ D-Max ยังไม่ได้พูดเลยใครดู D-Max ซิ่งขอเสียงหน่อยเด้อพี่คิ้วดิไม่หิวคุณขอเสียงผมเหรอก็มีอยู่2คนน่ะอย่างน้อยก็สร้างบรรยากาศหน่อยคุณผู้ชมครับ D-Max Sync มีไหมมีพิมพ์ให้หน่อยว่า D-Max Sync พี่เกิร์กอย่าเพิ่งปิดนะลืมปิดไฟพี่เกิร์กอย่าเพิ่งล็อกนะมาขออนุญาตกันหน่อยนิดนึงครับเรียงเลยพี่ Civic 3คันชอบสีไหนกันสีดำไม่ใช่สีดำสีขาวสีซิลสีเทาดำเทาเมทัลลิกโอเคถ้าภายในสีดำรถข้างนอกต้องเป็นสีขาวอย่างเดียวสำหรับ Civic FC สีเทาที่คุณเห็น 1.8 EL คันนี้คุณภาพสีคุณภาพแลกเกอร์ไม่ใช่ย่อยนะแต่ยังไม่ได้ขัดถ้าขัดนี่ยังไม่ได้ขัดรูปไปยังมีคราบขี้ไข่ยังสากๆดูหน่อยแต่ดูแลกเกอร์ยังเล่นกับไฟอยู่เลยพี่ยังเงาอยู่เลยนะไฟเราก็ไม่ได้ถือว่าไฟสว่างเหมือนตามมอเตอร์โชว์นะครับแต่จริงๆมันก็สะท้อนแล้วบอดี้มันมีมิติด้วยแหละจริงๆนะก็ป้ายแดงขาย 964,000 บาทฟรีดาวน์นี่ก็ผ่อนอยู่ประมาณ 16,000 นะอันนี้ให้ผ่อนอยู่ 12,000 ถ้าตลอดอายุสัญญานะครับตลอดอายุสัญญาอยู่ 12,000 อันนี้เป็นเรทฟรีดาวน์ให้นะเจ้าคุณพี่แต่เอาง่ายๆแต่จัดชุดแฮปปี้มิลมาให้ครับให้ผ่อนเดือนละ6นะครับเดือนละ 7,000 นานครึ่งปีเดือนละ 7,000 นานครึ่งปี
ปี19ท็อปสุดของ 1.8 เป็นเกรดรุ่น EL ไมล์ 90,000 รถบ้านหน้าร้านรถพี่เกณฑ์ของผมเอามาคันนี้มาเทิร์นและซื้อ Fortuner ไปนะครับสำหรับใครคุณผู้ชมทุกท่านอยากเทิร์นรถแอดไลน์มาส่งรูปให้คันนี้ก็ไม่พอยอดปิดจะจัดให้ได้ส่วนใครพอยอดปิดผ่อนไปเยอะแล้วก็ปิดไปเหลือเงินใช้จะดาวเพิ่มแล้วแต่พี่ไม่อยากใช้อยากเก็บเงินกลับบ้านแล้วแต่คุณพี่ได้เลยส่วนคันนี้ฟรีดาวผ่อนเดือนละ 9,600 บาทชุดแฮปปี้มีลให้ผ่อนเดือนละ 5,000 5,000 ครึ่งปี Civic FC 1.8 E ปี16 1.8 E ปี16เรียนเชิญครับเรียนเชิญน่าใช้มากผ่อนถูกราคาเท่ายาริสอะราคาเท่ายาริสยาริสตัวท็อปแพงกว่าไม่เทียบแบรนด์อื่นเขาเรียกว่าเทียบกับ Honda แล้วกันเทียบกับ Honda City City ตัว 1.0 ทุกวันนี้นะป้ายแดง 1.0 Turbo SV 640ตัว RS 740ถูกกว่าตัวท็อปประมาณ 140,000 ได้ FC ไปได้ FC ไปคุณพี่อ่ะพี่ปัญญาบอกว่าสนใจสีขาวแล้วก็ทิ้งเบอร์ให้ด้วยนะคุณปั๊กจัดดิพี่ยังไงต้องจัดโทรก่อนกินหมูกระทะแน่นอนอยากให้ผมเห็นว่าไปถึงแล้วตะเกียบรอคีบไม่เอานะตอนนี้ส่งทับหน้าไปอยู่แล้วมีพี่พิกมีวินมีผู้ชงมีพี่ตั้มเว้ยอยู่ครบแล้วนี่ว่ะพี่เขาขัดเราไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยวหมูก็เหลือ นี่เอาสีขาวก่อนนะรอเล่นรอเล่นอยากอยู่คุณผู้ชมมากกว่าหมูกระทะกินเมื่อไหร่กินได้จริงอันนี้พูดเล่นนะแย่ตากล้องผมเล่นเฉยจริงผมรู้ใจคนคิดอย่างนั้นแหละไม่คิดหมูวัดโอ้ผมโอ้เดือนนี้บุฟเฟ่กี่รอบแล้วก็ไม่รู้จะอ้วกแล้วเนี่ยมาอันนี้ต่อหน่อยนึงก็ถ้าพี่ปัญญาดูอยู่นะครับอันนี้ผมก็คอนเฟิร์มนะครับย้ำอีกทีนึงพูดหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่พูดไม่ได้จริงๆว่าเป็น Civic ที่ผมว่ามันสวยที่สุดในตลาดรถมือ2จริงๆนะลองมาดูสภาพก่อนจริงๆได้นะครับสีขาวมุกลูกไปเนียนๆเลยพี่ปี19จด20ปี19จด20เร่งมาอยู่ที่ 44,000 กิโลเมตรนะครับไม่แท้ไม่กลับคอภายในสีดำนะครับภายในเป็นสีดำภายในของ Civic เนี่ยจะเหมือน Accord คือขึ้นอยู่กับสีภายนอกนะครับขึ้นอยู่กับสีภายนอกนะในโมเดลของตัว FC นะฟิล์มผมดูแล้ว80ครับข้าง80หน้า60ตามสไตล์รถ Luxury เลยมี Honda Lane Watch มาให้แล้วตัวนี้ Minor Change เรียบร้อยนะครับไร้ริ้วรอยไร้ตำหนิทุกอย่างช่องไฟเท่ากันหมดเสาเหลี่ยมชัดไม่มีอันไหนไม่มนอ่ะคือเท่ากันอ่ะคือไม่มีแบบตำหนิแล้วกันไม่รู้จะพูดยังไงให้เข้าใจกันแต่ล่องมันตรงล่องมันชัดล่องฝากระโปรงด้านหน้าโครเมียมด้านหน้าขี้กากไม่กินไฟเดย์ไทม์ยังสว่างเป็นสีซีนอนอยู่ข้อเสียของไฟเดย์ไทม์พวกรถพวกนี้คือมันเหลืองอันนี้ยังสว่างอยู่ไฟตัดหมอกมีโครเมียมตรงนี้เงาอยู่หินดีดไม่มีถึงบอกว่ามันสวยหินเดดมันไม่มีตามปาตายรถใช้งานพวกนี้นะครับริ้วรอยบอกเลยไม่มีสวยเพราะรถเทสไดดีกว่ารถเทสไดด้วยคือใช้มือเดียวนะครับได้เลยพี่ตีเดี๋ยวจัดให้พี่เดี๋ยวจัดให้เลยพี่แล้วก็แอคคอร์ดอันนี้สีดำมีโดนท้ายมานะแต่ไม่มีผลต่อการขับขี่แต่ขออนุญาตแจ้งข้อมูลให้ทราบกันโดยตรงผ่อนเดือนละ 10,000 ซีวิกผ่อนเดือนละ 13,000 ฟรีดาวแต่เดี๋ยวจัดชุดแฮปปี้มิลให้ผ่อนเดือนละ 6,000 7,000 กันได้หมดอันนี้คิดจากตลอดสัญญาให้ก่อนนะย้ำว่าทุกคันใน Perfect Car ค่าจ่ายแฝงค่าดำเนินการไม่มีใครชอบคันไหนทิ้งเบอร์โทรได้เลยพี่เหมือนพี่ปัญญาเหมือนพี่เซริสวะเขาได้เลยใครชอบแบบไหนแจ้งเข้ามาอาจจะชอบอย่างนี้ถูกกว่าก็ได้นะ 10,000 ปี16รถมีโดนท้ายตำหนินิดหน่อยไม่อยากมีตำหนิไปคันนี้ไปคันบรอนแล้วแต่นะแล้วแต่นะข้างวนมันถูกแต่ผมขอจริงเป็นผมเอาไว้คอร์ดบอดี้กว้างกว่าน้ำหนักตัวรถหนักกว่าเหล็กหนักกว่าถาดล้อด้านหน้ากว้างถาดล้อด้านข้างยาวกว้างบอดี้ใหญ่กว่าแล้วแต่นะแต่สำหรับถ้าเกิดต้องเสียเงินที่มันเท่ากันเป็นผมก็ยังชอบแอคคอร์ดคืออาจจะแก่แล้วอาจจะไม่ได้เป็นวัยรุ่นเหมือนสมัยก่อนแล้วเพราะว่าซีวิกเนี่ยมันก็เป็นรถที่อยู่กับวัยรุ่นมาทุกยุคทุกสมัยจริงๆนะครับแต่อันนี้ก็เสนอเดือนละ 12,000 ครับฟรีดาวจัดได้ครับหรืออย่างเป็น 9,000 เลยอันเนี้ยถูกกว่าเห็นเลยรถบ้านหน้าร้านซื้อเข้ามาผ่อนเดือนละ 9,000 ได้นะครับ Accord คันนี้ G9 ก่อน Minor Change ปี2015ราคาตั้งขาย 607,000 บาทจอง 4,000 ลด 40,000 เหลือราคา 567,000 บาทผ่อนเดือนละมัน 9,600 บาทตลอดอายุสัญญาเหมือนกันนะครับคุณพี่ Accord ใหม่เยอะไหมครับ
แอคคอร์ดเลขไม้อยู่ประมาณแสนปลายๆจ้ะพี่แสนกลางถึงแสนปลายนะครับแต่พี่มั่นใจไม่มีย้อมไม่มีกลับไม่มีกอยังไงตรงทุกอย่างแน่นอนนะครับและที่กล้าเอามาขายอย่าลืมนะครับเพอร์เฟคคาร์เราขายมาเป็น10ปีนะพี่นะรถไม่ดีเราไม่กล้าเอามาขายชาวบ้านเขาด่าแน่นอนครับแต่ที่กล้าเอามารถพวกนี้เมทันแนนถึงหลักๆเลยที่ซื้อเลือกซื้อรถมานะพี่นะรถเมทันแนนถึงเคยเจอรถบ้านผู้หญิงใช้มือเดียวหลายเคสเลยจริงๆบางทีเอารถมาให้ดูไม่ให้ดูหรอกไม่เจอรถเพื่อนรถอะไรพวกนี้ก็มีหม้อน้ำอ่ะขี้เกลือขึ้นเต็มเลยไอตัวผ้าเบรกก็ไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ใกล้แห้งเนี่ยแหละพวกนี้น่ากลัวรถที่ใช้งานเยอะไม่น่ากลัวเท่ากับรถที่ไม่ได้รับการดูแลจริงๆและมันจะเป็นปัญหาระยะยาวอย่างพวกปะเก็นพวกเสื้อหรืออย่างพวกหม้อน้ำก็จะตันอะไรไปด้วยนะอย่างที่ผมพูดมาในเบื้องต้นนะพี่นะอันนี้มาเยอะจริงแต่ไม่ทันนั้นถึงใช้แล้วมีปัญหาหลังการขายไม่จุกจิกแน่นอนเพราะอะไรที่ควรเปลี่ยนมันเปลี่ยนตามระยะครับคุณพี่พี่หนุ่มบอกว่าขอดูด้านในคุณบัสด้านในแอคคอร์ดต้องแอร์ไลน์พอดีต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีว่าตอนกลางคืนทางฝ่ายสต็อกของเราเขาเก็บกุญแจเก็บไปหมดแล้วนะคุณพี่นะเก็บเข้าเซฟนะเก็บเข้าเซฟนะเป็นระบบเซฟตี้นะครับพี่หนุ่มอยู่แถวไหนถ้าอยู่ไม่ไกลลองมาดูก่อนได้ไม่ซีเรียสลองมาดูก่อนคือเราเปิดทุกวันนะครับพี่หนุ่มใช่คือบางคนเกรงเอ้ยกลัวมาดูเซลมันจะบิ้วอะไรป่าววะมันจะจับดึงมาอะไรเปล่าทุกคนที่ดู ผมเอาน้ำไว้ไหนวะ ไม่ผ่านแล้วขาดไปแล้วไม่เป็นไรเอาเท่าที่มีแล้วกันคือหลายๆคนน่ะจะมาดูอะไรอย่างเงี้ยบางทีกลัวก็เซลล์หลายๆคนมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะก็ไม่แปลกที่ลูกค้าเขาจะกลัวนะคือส่วนของถ้าเกิดว่าอ่ะพี่ไปเจออะไรมาพี่ลบภาพทิ้งก่อนนะครับส่วนกับปาร์คนะครับพี่ลองมาดูก่อนได้นะครับผมไม่เคยห่วงรถไม่ใช่รถผมกับพี่อันไหนผมอำนวยความสะดวกความสบายผมให้ข้อมูลโดยตรงได้ผมให้นะคุณพี่นะเพราะว่าผมเข้าใจอ่ะผมจะซื้อน้ำหอมตัวนึงผมเข้าไปในเคาน์เตอร์ผมยังไม่ชอบไม่ใครมาวุ่นวายเลยผมอยากของผมไปเรื่อยๆอ่ะคือถ้าชอบเดี๋ยวเอาเองอ่ะประมาณนี้คือไม่ยัดเยียดครับพี่แต่ก็ถามถ้าเกิดพี่อยากดูแบบส่วนตัวได้เลยครับคือเราเข้าใจเราไม่ยัดเยียดถ้าเกิดเขาชอบเขาอยากได้เดี๋ยวเขาถามเราเองนะครับอันนี้ไม่ยัดเยียดไม่บีบไม่บังคับนะคุณพี่นะลองมาคุยก่อนอยากเรียกว่าอยากมาดูอยากรู้จักกันมากกว่าอยากชอบรู้จักคนอื่นมากกว่ามีมิตรเพิ่มอ่ะพี่ชอบแบบนั้นมากกว่าลองมาดูได้นะครับไม่กดดันอะไรทั้งนั้นจริงพี่ลองมาดูกันได้นะเซวิกความถูกสุดมีไหม FC 9,006 ฟรีดาว 1.8E มีปี16ผมเกรงเวลาจะถามบางทีครับเกรงใจเขาด้วยเมื่อก่อนก็เป็นคือแต่นึกพี่เป็นลูกค้าผมเป็นคนบริการผมต้องเกรงใจพี่เงินอยู่ในกระเป๋าพี่ผมไม่มีสิทธิ์ไปเอามือไปหยิบเงินจากกระเป๋าของลูกค้าผมไม่มีสิทธิ์ไปทำอย่างนั้นได้ถ้าพี่ไม่พอใจหรือว่าถ้าเกิดเอ้ยเรายังไม่ชอบแจ้งตรงโอเคผมยังไม่ชอบแจ้งตรงๆได้เลยพี่ผมรับได้อันนี้ไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับผมเลยนะถามกันได้อยากให้มองเหมือนคนในครอบครัวเอ้ยพี่น้องเอ้ยถามรถคันนี้เป็นยังไงชอบอะไรอย่างนี้ถามกันได้จริงพี่ไม่กดดันคือใจเขาใจเราอ่ะบางทีผมยังรำคาญเลยเวลาเดินเข้าเคาน์เตอร์โดนตามชอบถามนู่นถามนี่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าชอบเดี๋ยวถามเองอารมณ์ประมาณนี้นะครับเอาง่ายๆเข้าใจไม่กดดันกันแล้วกันพี่ประมาณนี้ใครสนใจแอดไลน์มาได้ถามมาได้ไม่เชื่อผมลองแอดไลน์มาถามผมมาทุกวันนี้ไลน์ออฟฟิเชียลถามข้อมูลกันเต็มเยอะก็ตอบให้เต็มที่พี่ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมจริงๆเต็นท์อยู่ลาซานนะพี่พี่ศรีสุวรรณเด็กลาดมงคลเหมือนกันเหรอผมเด็กเทคนิคกรุงเทพถ้าลาดมงคลเหมือนกันแอดไลน์มาแอดไลน์ส่วนตัวมาเลยเอาเบอร์โทรไปแอดตรงช่องไปแอดตรงเบอร์โทรอย่าไปแอดตรง ID นะเป็นลาดมงคลไม่ได้จะเขตไหนพี่อันนี้แชร์กันได้นะพี่นะโอเคได้เลยจ้ะ perfect ครับโอเคได้มาเซียวีกันหน่อยนิดนึงรถผู้บริหารขนาดแท้ถ้าเทียบกันกับ Xtail ก็แพงกว่า Xtail โขครับแพงกว่า Xtail โขเหมือนกันแต่ก็ได้ในเรื่องของดีไซน์รูปทรงและก็ปีที่สดกว่านะครับอันนี้ก็พูดข้อดีของ CRV เอาให้นะดีไซน์รูปทรงปีที่สดกว่ากับการมี market share ที่เยอะกว่าในเมืองไทยนะย้ำว่าในเมืองไทยอะไรที่เป็นพิมพ์นิยมราคามันก็ย่อมสูงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องสมรรถนะในการขับขี่ผมก็ยังไปเอ็นเอียงไปทาง Xtail ยังเอ็นเอียงไปนะแต่ว่าXtail ก็ให้ไม่ได้ในเรื่องของดีไซน์นะครับในเรื่องของดีไซน์ความสวยงามนะซึ่ง3คันนี้นะครับคันสีขาวเป็นดีเซลส่วนอีก2คันเป็นเบนซินปี17ทั้งคู่นะครับ
ปถ้าเกิดว่าเป็นสีดำกับสีเทาดำเป็น 2.4 EL นะเป็น 2.4 EL ร้านมงคลคลอง6อ๋อธัญะเลยใช่ไหมพี่ผมเคยไปครั้งหนึ่งไปรับปริญญาแหละไปรับปริญญาโอเคพี่แอดไลน์เข้ามาได้เลยครับพี่ศรีสุวรรณเดี๋ยวผมดูให้นะพี่นะเอาเบอร์โทรผมไปแอดตรงช่องเบอร์โทรอย่าแอดตรงช่อง ID จะเจอผมใส่สูทถ่ายรูปกับรถสีน้ำเงินอยู่พี่แอดอันนั้นเข้ามาได้เลยก็ถ้า CRV ผมก็ยังเป็นอีกฟิลลิ่งนึงที่ Accord ยังให้ไม่ได้ตัวเบาะถ้าในเรื่องของตัวเบาะผมก็ยังมั่นใจว่ายังกินขาดกับ XL อยู่นะในเรื่องของตัวเบาะการอบกระชับและดีไซน์ภายในการนั่งรู้สึกสบายกว่าซึ่ง CRV ก็สามารถตอบโจทย์อันนี้ได้ดีเหมือนกันนะครับบางคนขับรถชอบในเสพในเรื่องของภายในบางคนซื้อรถเพราะถูกใจในเรื่องของภายนอกบางคนซื้อรถเพราะถูกใจในเรื่องของช่วงล่างแล้วแต่จะพิจารณานะพี่นะแล้วแต่จะพิจารณาอย่างตัวผมก็ปฏิเสธไม่ได้จริงบางคันบางรุ่นผมก็ซื้อรถเพราะชอบภายในเราอยู่กับภายในตัวรถมากกว่าเราอินเรารู้สึกสบายตาเราสุขใจที่เราได้อยู่ภายในกับมันใครชอบแบบนี้ลองมาดูกันได้นะครับเริ่มต้นผ่อนเดือนละ 14,000 นะครับป้ายแดงผ่อนเดือนละเกือบ 30,000 นะครับเพราะป้ายแดงก็ขายกันแตะเกือบ2ล้านเหมือนกันนะพี่นะเกือบ2ล้านเหมือนกันนะคุณพี่ชอบทุกคันเลยพี่เทพสิริศรีเกิดถ้าชอบก็แอดไลน์เข้ามาจัดกันเข้ามาถามกันเข้ามาไม่รู้จะห่วงกันไว้ทำไมคุณพี่พี่นางเอกใหญ่โอเคขอบคุณมากครับก็วันนี้ขออนุญาตฝากไว้ด้วยพอหอมปากหอมคอกันนะพี่เนาะประมาณนี้นะใครดูย้อนหลังรีรันใน YouTube แอดไลน์มาได้ @595YJVB หรือเบอร์โทรของผมขึ้นเรียกว่าแอดเป็นไลน์ส่วนตัวแอดตรงช่องเบอร์โทรห้ามเอาไปแอดตรง ID ส่วนเสาร์ที่เต็นเปิดนะครับเสาร์ที่เต็นเปิดประจำการลาซาน87ติดทั้งสุขุมวิทติดทั้งบางนาตราดติดทั้งศรีนครินทร์เดินทางมาง่ายมากเรียกว่าจุดศูนย์กลางของทุกภูมิภาคเลยแล้วกันนะครับส่วนอยู่ต่างจังหวัดร้อยเดียวส่งเดี๋ยวส่งไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ทั่วประเทศอันนี้ทำกันบ่อยนะทำกันบ่อยประจำเดือนนี้ก็มีเยอะสไลด์เทรลเลอร์ไปยะลาก็บ่อยกันนะเดือนนี้ก็มีเหมือนกันโอเคประมาณนี้นะครับพี่ถ้าไม่มีใครถามอะไรแล้วแป๊บนึงนะพี่นะแป๊บนึงดู G8 หรือ G9 ให้ลูกที่เพิ่งจบ G8 ไปแล้ว G9 ผ่อน 9,000 G9 ดีกว่าพี่รถปีใหม่กว่าปีใหม่ก็ผมขายของมือสองนะแต่ผมก็ขายความจริงทุกอย่างมีระยะเวลาของมันแต่ทุกอย่างก็อยู่กับการบำรุงรักษาด้วยเหมือนกันอันนี้ก็พูดตามหลักความเป็นจริงนะ G9 ไป 15 9,000 มิน้องๆจบใหม่ถ้าซื้อไปแดงซิตี้ 9,000 ก็ยังผ่อนไม่ได้ครับได้ประมาณยาริสถ้าดูเป็นฟรีดาวนะอ่ะก็ลองดูแล้วกันพี่อันนี้เดือนละ 9,600 บาทถ้าพี่ศรีสุวรรณเบอร์โทรไรจะแอดไปเดี๋ยวพิมพ์ให้อีกทีนึงเลยพิมพ์ให้แล้วพี่เอา Facebook ส่วนตัวพิมพ์ให้เลยหรือจะแอด Facebook ส่วนตัวมาก็ได้นะยินดีตอบให้หมดเลยแอดเบอร์โทรนะครับพี่หรือดูใครหาไม่ได้ดูแอดด้วยครับดูในแคปชั่นก็ได้ในแคปชั่นมีบอกให้แนะนำG9 ปี15รถใหม่กว่า G8 ประมาณ4ปี5ปีใช้งานนานๆครับแล้วน้องๆจบใหม่ก็ราคาเนี้ยถ้าไปซื้อป้ายแดงมันก็ได้เป็นประมาณยาริสแล้วก็อันนี้แนะนำครับบอดี้หนักกว่าขาล้อกว้างความปลอดภัยมีเยอะกว่าจริงๆซึ่งถ้าพี่มองเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับในมุมมองของลูกค้าซึ่งผมก็แนะนำนะนี่ช่องไฟเท่ากันหมดนะคุณพี่นะยังไงก็ลองมาดูได้นะครับโอเคได้ครับประมาณนี้ส่วนวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนโทษครับถ้าเกิดใครดูอยู่เดี๋ยวผมไล่ตอบให้นะคุณพี่นะแต่อาจจะตอบช้าหน่อยนิดนึงหรืออะไรอย่างนี้บางทีเนี่ยผมเลิกไลฟ์3:30แล้วบางทีเป็นเบอร์โทรมาผมยังไม่กล้าโทรไปส่วนใครอยากให้ผมโทรมาหรืออยากโทรมาผมเลยจบไลฟ์ได้นะพี่จบไลฟ์พี่จัดมาได้เลยนะแต่บางที4:00ผมไม่กล้าโทรไปจริงๆผมกลัวโดนด่าแต่ส่วนของผมเนี่ยถ้ายังไม่หลับผมรับนะพี่นะยังไม่หลับผมรับพี่โทรมาได้ตลอดเลยโอเคประมาณนี้พี่แป๊บนึงพี่จะถามมีราคาเท่าไหร่ okay, ครับตากล้องผมจะกดตัดไปหลายรอบแล้วขอโทษคันนี้ฮะคันนี้อารมณ์โปรจอง 4,000 ลด 40,000 เหลือ 560,000 คันนี้ 720,000 รวมโปรจอง 4,000 ลด 40,000 เหลือ 680,000 คันนี้ 701,000 รวมโปรจอง 4,000 ลด 40,000 เหลือ 677,000 ส่วนสีขาวราคา 857,000 จอง 4,000 ลด 40,000 เหลือ 817,000 ส่วนไอ้สีบรอนซ์ตรงกลางราคา597จอง 4,000 ลด 40,000 เหลือ 567ส่วนสีเทาดำ787จอง 4,000 ลด 40,000 เหลือ747ชอบแบบไหนแอดไลน์มาพี่เบอร์โทรในแคปชั่นเรียบร้อยแอดไลน์มาแอดตรงช่องเบอร์โทรนะหรือแอดไลน์ออฟฟิเชียลแอด 595YJVV ได้
ขอตัวลาไปก่อนพี่วันนี้ไม่ไหวจริงลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ